สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือ genetic inheritance สำหรับการสอบ final ชีวะครั้งนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องแรกครับเราจะดูพื้นฐานของพันธุศาสตร์ก่อนสิ่งที่เราต้องสนใจครับมีอยู่คำอยู่ประมาณ 2-3 คำด้วยกันอย่างแรกคือยีนเนาะยีนเนี่ยคือหน่วยทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตซึ่งยีนเนี่ยจะอยู่บนโครโมโซมและถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เนาะถ้าควรกันโครโมโซมเนี่ยอาจจะมีแขนเดียวก็ได้ถูกไหมหรือจะเป็นปลาต้องโก2แขนก็ได้ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะหรือโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยขอวาดประมาณนี้ก่อนสมมุติ2อันนี้เป็นโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมซึ่งกันและกันยีนเนี่ยก็จะอยู่บนโครโมโซมใช่มั้ยเช่นตรงนี้อ่ะอาจจะเป็นส่วนของยีน A เนาะแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราเรียนการยีนเนี่ยมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยถูกมั้ยยีนเด่นเนี่ยเราก็แทนด้วย A ยีนด้อยเนี่ยแทนด้วย A ใหญ่กับ A เล็กทีเนี้ยคําว่ายีนเนี่ยมันจริงๆเมื่อเราพูดผิดเนาะนี่มันควรจะบอกว่าอันลีนเด่นหรืออันลีนด้อยอันลีนเนี่ยคือหน่วยของยีนหรือพูดง่ายๆเป็นรูปแบบของยีนก็ได้เนาะทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโลคัสโลคัสคือตำแหน่งของยีนก็คือพูดง่ายๆว่าตรงนี้เนี่ยแหละเป็นโลคัสของยีน A เนาะซึ่ง A ตรงนี้เป็นยีน A ตรงนี้เป็นอันลีนเด่นส่วนยีน A ตรงนี้เป็นอันลีนยีน A อันนี้เป็นอันลีนเด่นถูกไหมยีน A เนี่ยเป็นอันลีนด้อยทีนี้เนี่ยถ้าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเราจะพบว่าณโลคัสเดียวกันเนาะคือตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะมียีนเดียวกันอย่างเช่นโลคัสเนี่ยเป็นตำแหน่งของยีน A ประมาณนี้แต่ถ้าอยู่คนละโครโมโซมกันเนี่ยอาจจะเป็นคนละอัลลีนกันก็ได้เช่นอันนี้เป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นอัลลีนเด่นฝั่งขวาเป็นอัลลีนด้อยถูกมั้ยแต่ว่าถ้าอยู่เป็นซิสเตอร์โครโมติดบนโฮโมโลกัสโครโมโซมบนโครโมโซมคู่เดียวกันอย่างเช่นโครโมติดฝั่งซ้ายนี้นะกับโครโมติดฝั่งขวาเนี่ยต้องเหมือนกันทุกประการนั้นถ้ายีนเด่นฝั่งยีนนี้เป็นยีนเด่นของ A อีกอันนึงก็ต้องเป็นยีนเด่นของ A เหมือนกันถ้าตรงนี้เป็นยีนด้อยของ A ถูกมั้ยงั้นตรงนี้ที่เป็นซิสเตอร์โครโมติดก็ต้องเป็นยีนด้อยของ A เหมือนกันประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นดิพลอยอันนี้คือสำหรับดิพลอยเนาะก็คือคงมีโครโมโซม2คู่เห็นป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแฮปลอยเนี่ยก็จะมีโครโมโซมแค่1ชุดเนาะก็คือเป็นแฮปลอยโครโมโซม1ชุดถ้ามีโครโมโซม3ชุดหรือ 3N ก็จะเป็นไตรพลอยหรือทริปลอยถ้ามีโครโมโซม4ชุดก็เป็นเตตราพลอยถ้า5ชุด6ชุดก็ไปดูตัวไปเปลี่ยนเลขข้างหน้าเอาเนาะเพนตาอะไรก็ว่าไปเฮกซาแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกต่อมาคำว่าจีโนไทป์กับฟีโนไทป์จีโนไทป์มันคือลักษณะของอลีนในยีนลักษณะที่อยู่ในยีนเลยเนาะแต่ฟีโนไทป์คือลักษณะที่ยีนแสดงออกมาให้เราเห็นได้ดูจีโนไทป์กันก่อนจีโนไทป์เนี่ยจะมีคำว่าโฮโมไซกัสกับเฮเทโรไซกัสโฮโมคำว่าโฮโมแปลว่าเหมือนเห็นปะส่วนเฮเทโรแปลว่าต่างงั้นเราจะเห็นว่าโฮโมไซกัสโดมิแนนต์แปลว่าเด่นงั้นก็คือโฮโมไซกัสโดมิแนนต์คือเด่นคู่เลยมาทั้ง2ตำแหน่งของยีนเนาะเป็นอันลีนเด่นทั้งคู่แต่ถ้าโฮโมไซกัสรีเรสซีฟก็คือเหมือนกันรีเรสซีฟแปลว่าด้อยงั้นก็คือว่าทั้ง2เนี่ยเป็นอันลีนด้อยทั้งคู่มาแทนด้วยตัวใหญ่เนาะส่วนเฮเทโรไซกัสก็คือมีอัลลีนเด่นอันนึงอัลลีนด้อยอันนึงมีเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นพันทางหรือถ้าเป็นโรคเนี่ยถ้าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางยีนด้อยเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเรียกเป็นพาหะของโรคก็ได้เนาะอย่างที่บอกฟีโนไทป์คือลักษณะที่ยีนแสดงออกมาเรามาดูกฎของเมนเดลแต่ก่อนที่จะไปดูกฎของเมนเดลเราดูก่อนว่าเมนเดลทำการทดลองยังไงเมนเดลเนี่ยเขาศึกษาถั่วลันเตาเนาะชื่อวิทยาศาสตร์ของถั่วลันเตาคือพิซัมซาติวัมอันนี้เคยออกข้อสอบก็เอามาให้ดูเฉยๆจะจำหรือไม่จำก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณเอานะครับเจ็ดลักษณะที่เมนเดลศึกษาเนี่ยคือสีดอกของถั่วลันเตาก็มีไม่ขาวก็ม่วงถูกไหมตำแหน่งของดอกก็คืออยู่ตรงปลายหรือว่าอยู่ตรงกลางของต้นสีเมล็ดของถั่วลันเตาก็มีเหลืองกับเขียวผิวเมล็ดก็เรียบหรือขรุขระถูกไหมรูปร่างของฝักก็เรียบขรุขระเหมือนกันสีฝักก็เหลืองเขียวความสูงต้นก็สูงหรือเตี้ยแค่นั้นแหละนี่การทดลองของเมนเดลเขาทำยังไง
เขาเอาถั่วนั้นเตามาถูกไหมเอาดอกมาเสร็จปุ๊บเขาตัดตัวของเกสรเพศผู้หรือสเตมินทิ้งไปนะสำหรับดอกที่จะเป็นดอกที่จะใช้ผสมพันธุ์เนาะแล้วเขาจะเอาเกสรเพศผู้จากดอกอื่นเนี่ยมาใช้พวกกันเคลียร์มาให้ติดอยู่ตรงปลายพวกกันเนี่ยแล้วก็เอามาแปะตรงเกสรเพศเมียของตัวที่จะมารับเกสรไปเกสรเพศเมียตัวนี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นผลใช่ไหมก็เอาผลไปดูไปศึกษาว่าลูกมันเป็นยังไงทีเนี้ยถามว่าแล้วทำไมต้องใช้ถั่วลันเตาอ่ะใช้พืชชนิดอื่นได้ไหมคำตอบคือถั่วลันเตาเนี่ยมันมีความเหมาะสมแก่การศึกษาอยู่เพราะว่าเหตุผลดังนี้คือมันโตง่ายโตเร็วและถัดชีวิตชาติสั้นแป๊บๆมันก็ได้ลูกใหม่แล้วทำให้เราไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษานานมากเนาะสองคือว่าลักษณะที่แตกต่างให้ศึกษาเยอะแล้วสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเขาศึกษาตั้ง7ลักษณะแถมลักษณะก็ชัดเจนอีกดอกไม่ม่วงก็ขาวไปเลยถูกไหมหรือเมล็ดไม่เรียกว่าขุขาไปเลยมันไม่ใช่ลักษณะทางปริมาณเช่นสีผิวคนขาวดำมันมีหลายเฉดอันนั้นศึกษายากเนาะต่อมาเนี่ยคือเกสรตัวเมียเนี่ยปกปิดมิดชิดเลือกผสมได้ง่ายและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาตัดเอาเกสรเพศผู้ตรงนี้ออกไปเพื่อป้องกันการผสมภายในตัวเองหรือป้องกันเซลฟ์โพลิเนชันการที่ตัดเกสรเพศผู้ตรงนี้ออกไปป้องกันเซลฟ์โพลิเนชันถ้าเกิดเซลฟ์โพลิเนชันก็ทำให้การทดลองมีความคาดเคลื่อนได้แล้วเมนเดลเนี่ยมีความโชคดีอย่างนึงก็คือว่า7ลักษณะที่เมนเดลเขาศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะที่อยู่บนคนละโครโมโซมกันไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเดียวกันก็คือไม่ได้เป็นลิงก์ยีนเพราะถ้าเป็นลิงก์ยีนเนี่ยอัตราส่วนก็จะไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลถูกไหมถ้าสมมติว่าไอ้7ลักษณะเนี้ยมันมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นลิงก์ยีนเมนเดลอาจจะงงว่าอ้าวเฮ้ยทำไมลักษณะนี้มันอัตราส่วนลูกไม่เหมือนกับลักษณะอื่นแต่บางเอิญเนี่ยเมนเดลเขาโชคดีไปมาดูว่ากฎของเมนเดลถ่ายทอดยังไงอย่างที่ว่าไปเราดูจีโนไทป์เนาะจีโนไทป์มี3ลักษณะใช่มั้ยคืออันนี้โฮโมไซกัสโดมิแนนต์อันนี้เฮเทโรไซกัสถูกมั้ยถ้ามียีนถ้ามีอัลลีนเด่นเนี่ยก็จะให้ฟีโนไทป์เด่นเลยเนาะถ้าตามกฎของเมนเดลนี่คําถามก็คือว่ามันจีโนไทป์มันไม่เหมือนกันแล้วทําไมมันถึงให้ฟีโนไทป์เหมือนกันได้ล่ะถูกมั้ยอันนี้เป็นเฮเทโรไซกัสอันนี้เป็นโฮโมไซกัสคําตอบคือว่าอ่ะถ้าโดยปกติเนี่ยยีนเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมการสร้างโปรตีนถูกมั้ยถ้าสมมุติว่ายีนหรืออันลีนนะเนาะอันลีน A ใหญ่มุดอันลีน A ใหญ่ทําให้เกิดการสร้างโปรตีนที่เป็นเอนไซม์อ่ะเรียกว่าเป็นเอนไซม์ A ซึ่งเอนไซม์ A ใหญ่เนี่ยไปควบคุมลักษณะอื่นๆแล้วสมมุติว่าอันลีน A เล็กเป็นมิวแทนต์คือมีการกลายพันธุ์ไม่สร้างเอนไซม์ทีเนี้ยประมาณว่าทั้ง A ใหญ่ และ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันต่างมีอาลีน A ใหญ่อย่างน้อย1ตัวถูกมั้ยซึ่งบังเอิญว่าลักษณะที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลเนี่ยมีอาลีน A ใหญ่แค่ตำแหน่งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างเอนไซม์ A ให้เพียงพอต่อการแสดงออกของฟีโนไทป์ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของนอนเมนเดลเนี่ยก็จะมีเหตุผลอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยว่าค่อยพูดกันส่วนจีโนไทป์ถ้าเป็น A เล็ก A เล็กอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่สามารถสร้างเอนไซม์ A ได้ถูกมั้ยในเมื่อไม่สามารถสร้างเอนไซม์ A ได้ปุ๊บฟีโนไทป์เบ่งก็ไม่เกิดก็จะแสดงฟีโนไทป์ด้อยออกมาแทนเนาะประมาณนี้กฎของเมนเดลมี2ข้อเนาะคือเรื่องของกฎแห่งการแยกกับกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระกฎแห่งการแยกหรือ law of segregation เนี่ยคือยีนออกแยกออกเป็นคู่นี่Anaphase 1 เดี๋ยวขอทวนเรื่องของการแบ่งเซลล์นิดนึงการแบ่งเซลล์ถ้าสมมุติเราพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วกันเนาะสมมุตินี่เป็นเซลล์นึงไมโอซิสเนี่ยเค้าก็จะเอาโครโมโซมมาเรียงกันแนวกึ่งกลางเซลล์ถูกมั้ยอันนี้สมมุติเป็นโครโมโซมคู่แรกยีน2ตัวก็ต้องบนซิสเตอร์โครโมาติดต้องเหมือนกันถูกมั้ยนี่เป็นยีน A ยีน A ตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมต้องเป็นยีน A เหมือนกันอันนี้ให้เป็นยีน A เล็กแล้วกันสมมุติอีกโครโมโซมนึงว่าเล็กๆมากสมมุติตรงนี้เป็นยีน B ใหญ่อีกตำแหน่งนึงก็เป็นยีนตรงตำแหน่งเดียวกันก็ต้องเป็นยีน B เหมือนกันทีเนี้ยเวลาเป็นระยะ Anaphase เนี่ย Anaphase เนี่ยก็จะแยกเอาซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันถูกมั้ยมันก็ส่งสปินเนอร์ไฟเบอร์มาจับที่ตำแหน่งไคนีโตคอร์ถูกปะแล้วก็แยกไปคนละขั้วของเซลล์
ทีเนี้ยตอนแยกนี่แหละกฎของเมนเดลจะได้นํามาใช้กันข้อแรกที่บอกว่ากฎแห่งการแยกถูกมั้ยยีนตอนแรกไปอยู่เป็นคู่คําว่าอยู่เป็นคู่คืออะไรพิจารณาตัวโครโมโซมสีแดงนะอยู่เป็นคู่คือมียีน A ใหญ่อยู่คู่กับยีน A เล็กถูกมั้ยถ้าโครโมโซมสีน้ําเงินก็จะมียีน B ใหญ่อยู่คู่กับยีน B เล็กเนี่ยกฎแห่งการแยกก็จะแยกยีน A ใหญ่ตรงนี้ออกจากกันออกจาก A เล็กแยกออกไปอย่างนี้ส่วนกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระก็คือว่าแยกยีนจะเข้าคู่กันอย่างสุ่มในระยะเมตาเฟส1ดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเอ้ยขอโทษครับอันนี้เราต้องพูดถึงการแบ่งไมโอซิสสิเนาะเอาใหม่new page ไหนวะแอดเพจวีดีโออ่ะถ้าพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยมันต้องเอาโครโมโซมทั้ง2อันมาเรียงคู่กันอย่างนี้ก่อนถูกไหมถ้าตรงไมโอซิส1สมมุตินี่เป็นยีน A ใหญ่นี่ก็ A ใหญ่นี่ A เล็กนี่ A เล็กอ่ะนี่ยีน B นี่ยีน Bนี่ B เล็กทีนี้ก็แยกกันไปทีนี้เห็นป่ะว่าตรงนี้ของ Anaphase 1ยีน A ใหญ่ก็มาอยู่ข้างซ้ายมาอยู่ที่เซลล์ข้างซ้ายยีน A เล็กก็มาอยู่ที่เซลล์ข้างขวาไอ้ตรงนี้คือกฎแห่งการแยกนะครับอันเมื่อกี้ที่เป็นรูปนี้ผิดนะโทษทีนะเกิดอาการเมานิดหน่อยเห็นโน้ตว่าตรงนี้ยีน A ใหญ่ก็แยกจากตรงนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายแยกกันไปเลยแล้วก็จะลบทิ้งอันนี้ก็เหลือแค่ยีน B ยีน A เล็กอันนี้ก็เหมือนกันของโครโมโซมสีน้ำเงินยีน B ใหญ่จากที่อยู่คู่กับยีน B เล็กก็แยกมาอยู่ B ใหญ่เดียวๆแล้วยีน B เล็กก็แยกมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระเนี่ยก็คือว่ายีนเข้าคู่กันอย่างสุ่มในระยะเมตาเฟส1เมตาเฟส1เนี่ยคือเกิดการที่เอาตัวโครโมโซมมาเรียงกันกึ่งกลางเซลล์ถูกมั้ยถ้ามันเรียงอย่างเงี้ยก็จะเป็น A ใหญ่ B ใหญ่เซลล์1แล้วก็เป็น A เล็ก B เล็กอีกเซลล์1แต่ถ้ามันเรียงกลับกันอะถ้าสมมุติเราบอกว่าให้ไอ้ B ใหญ่กับ B เล็กเนี่ยสลับกันตรงนี้เป็นยีน B เล็กมาอยู่ตรงนี้แทนยีน B ใหญ่มาอยู่ตรงนี้แทนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น A ใหญ่กับ B เล็กถูกมั้ยเซลล์ฝั่งซ้ายส่วนเซลล์ฝั่งขวาจะเป็น A เล็กกับ B ใหญ่โอเคเนาะอันนี้คือกฎแห่งการรวมกลุ่มกันในอิสระก็คือขึ้นอยู่กับดวงว่าตอนเรียงโครโมโซมที่เมตาเฟสอะA ใหญ่อยู่กับ B เล็กหรือ A ใหญ่อยู่กับ B ใหญ่หรือ A เล็กอยู่กับ B เล็กหรือ B ใหญ่ประมาณนี้โอเคดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราคิดจริงๆเราก็คงไม่มานั่งวาดเนาะแต่เราก็จะมาดูก็คือเขียนแผนภาพจับคู่กันอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราพิจารณาสิ่งมีชีวิตจีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กกฎแห่งการแยกใช่มั้ยแยก A ใหญ่ A เล็กออกมาออกจากกันไปเลยแล้วก็แยก B ใหญ่กับ B เล็กออกมาจากกันไปเลยส่วนเส้นที่ขีดตรงนี้คือกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระคือว่า A ใหญ่สามารถคู่กับ B ใหญ่ก็ได้โน้ตได้เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ออกมา A ใหญ่คู่กับ B เล็กก็ได้เป็น A ใหญ่ B เล็กออกมาหรือ A เล็กจะคู่กับ B ใหญ่ก็ได้โน้ตเป็น A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ A เล็กคู่กับ B เล็กเป็น A เล็ก B เล็กนั่นเองโอเคนะทีนี้เนี่ยเราจะทบทวนกฎความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางพันธุศาสตร์ก่อนเนาะอย่างแรกคือกฎการบวกกฎการบวกเนี่ยคือประมาณว่าจะใช้รวมความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกันเช่นเนี่ยดูตัวอย่างลูกชายผิวเผือกว่าโอกาสเป็น 0.25 ส่วนโอกาสให้ลูกสาวผิวเผือกเป็น 0.25 ถ้าเขาจะถามว่าโอกาสที่ลูกผิวเผือกเป็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าลูกชายหรือลูกสาวถูกไหมแล้วเราก็เอาลูกชายกับลูกสาวเนี่ยมาบวกรวมกันเลยความน่าโอกาสเขาจะเป็นบวกรวมกันก็กลายเป็น 0.5 ส่วนกฎการคูณเนาะใช้กับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันเช่นบอกว่าเราอยากได้ลูกสาวหมูเลือด A เราก็ไปหาว่าโอกาสได้ลูกสาวเป็นเท่าไหร่แล้วโอกาสได้ลูกหมูเลือด A เป็นเท่าไหร่แล้วมันเกิดต่อเนื่องกันถูกมั้ยเพราะเราอยากได้ลูกสาวที่มีหมูเลือด A เกิดต่อเนื่องกันเราก็เอามาคูณกันโอเคนะดูอย่างแรกโมโนไฮบริดครอสโมโนมันแปลว่า1ถูกมั้ยก็คือตอนนี้เราสนใจยีนแค่ยีนเดียวก่อนเนาะดูตัวอย่างถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กครอสกับ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแต่ละตัวเนี่ยสร้างสืบพันธุ์ได้2แบบถูกมั้ยก็คือ A ใหญ่กับ A เล็กตรงเนี้ยเราเป็นตารางเนาะเขียนประมาณว่า
ไอหัวตารางเนี่ยเขียนว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์แบบไหนได้บ้างของพ่อกับของแม่อ่ะเราจริงจะเอาพ่อไว้ฝั่งไหนเอาแม่ไว้ฝั่งไหนก็ได้แหละแต่ทีเนี้ยโอกาสการสร้าง A กับ X มันก็พอๆกันถูกไหมอย่างละครึ่งๆดังนั้นแต่ละช่องที่โผล่มาในตารางเนี่ยเวทก็จะเท่าๆกันนะเสร็จปุ๊บเราก็เขียนตารางมาว่าเออพ่อเนี่ยมี A กับ X ได้แม่ก็มีสร้าง A กับ X แล้วก็เราก็มาดูอ่านแล้วก็อ่านตารางงั้นตารางนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ต่อมาช่องต่อมาก็เป็น A ใหญ่กับ A เล็กช่องต่อมาก็เป็น A เล็ก A ใหญ่ช่องต่อมาก็เป็น A เล็ก A เล็กอะไรประมาณนี้เนาะเราก็มาอ่านค่ะว่าตรงนี้ในตารางเนี่ยเราพบว่ามียีน A ใหญ่ A ใหญ่1ตัว A ใหญ่ A เล็ก2ตัวแล้วก็ A เล็ก A เล็ก1ตัวซึ่งเราถ้าอันนี้คืออัตราส่วนจีโนไทป์แต่ถ้าอ่านเป็นอัตราส่วนฟีโนไทป์ถ้าตามกฎของเมนเดลมี A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันเป็นลักษณะเด่นถูกมั้ยก็มารวมกัน1บวก2ก็กลายเป็น3ส่วนลักษณะด้อยก็มี A เล็ก A เล็กตัวเดียวไอ้ตารางแบบนี้เรียกว่าตารางพันเน็ตเนาะพันเน็ตสแควร์หรือถ้าดูอีกตัวอย่างนึงเอา A ใหญ่ A เล็กมาครอสกับ A เล็ก A เล็กไอตัว A ใหญ่ A เล็กเนี่ยมันสร้างได้2แบบถูกมั้ยคือ A ใหญ่กับ A เล็กแล้วก็มาใส่หัวตารางแต่ A เล็ก A เล็กมันสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวก็คือ A เล็กนั่นแหละแล้วก็เอามาดูว่าเนี่ยมีทั้ง A ใหญ่ทั้ง A เล็กก็เขียนลงไปมีอันนี้มีแค่ A เล็ก A เล็กก็เขียนลงไปก็สรุปลักษณะจีโนไทป์กับฟีโนไทป์ออกมาได้เนาะลองดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกบอกว่าหากในรุ่นพ่อแม่หรือรุ่น P ในโจทย์บางทีเนี่ยถ้าบอกรุ่น P เนี่ยมาจากคำว่า parental เนาะรุ่นพ่อแม่ส่วนรุ่นลูกเนี่ยก็จะมีเรียกว่ารุ่น F ก็จะห้อยว่า F 1คือลูกรุ่นแรก F 2คือลูกรุ่นที่2อะไรประมาณนี้อ่ะถ้าบอกว่าหัวมันเตาเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้ผสมกับหัวมันเตาเมล็ดสีเขียวฮะแต่ส่วน phenotype ในลูกรุ่นที่2หรือ F 2เนาะกำหนดให้เมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นอันนั้นถ้าให้เมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นแล้วก็บอกว่าให้ y ใหญ่แทนสีเหลืองแล้วกันเนาะดังนั้นเราจะได้ว่า y เล็กก็จะต้องแทนสีนึงก็คือสีเขียวถูกไหมเขาบอกว่ารุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่รุ่น parental type เนี่ยเอามาได้สีเหลืองพันธุ์แท้ผสมกับสีเขียวสีเหลืองพันธุ์แท้แสดงว่ามันต้องเป็น homozygous dominant ถูกไหมเป็น y ใหญ่ผสมกับสีเขียวแสดงว่าเป็นยีนด้อยก็ต้องเป็นยีนด้อยของตำแหน่งละเห็นไหมนี่ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรลูกรุ่น F1 เนี่ยก็มีได้แค่แบบเดียวเลยถูกไหมเพราะพ่อต้นนี้เนี่ยสร้างได้แค่ยีนเซลล์สืบพันธุ์ที่มียีน Y ใหญ่อย่างเดียวแม่ต้นนี้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แค่มียีน Y เล็กอย่างเดียวนั้นนำมารวมกันไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะได้เป็น heterozygous เนี่ย F2 เกิดจากอะไร F2 ก็เกิดจาก F1 ผสมตัวเองก็คือเอา Y ใหญ่อะไรที่เป็น heterozygous ผสมกันเอง heterozygous ผสมกันเองอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะลักษณะฟีโนไทป์ลักษณะจีโนไทป์ออกมาก็จะเป็น y ใหญ่ต่อ y ใหญ่ y เล็กต่อ y เล็ก y เล็กก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1ถูกไหมอันนี้เป็นลักษณะเด่นก็บอกว่าเด่นหรือเด่นในที่นี้ก็คือสีเหลืองถูกไหมเหลืองต่อเขียวก็จะกลายเป็น3ต่อ1นั่นเองเห็นเนาะอันนี้ไม่น่ายากมากต่อมาดูไดไฮบริดคอสทั้งไดคือ2เนาะทีนี้ก็คือว่าเราสนใจลักษณะ2ลักษณะละดูเฮตโรไซกัส2ตำแหน่งครอสกันทีเนี้ยเราก็ต้องดูละว่าไอ้ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กเนี่ยสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้กฎการแยกกับกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของเมนเดลถูกมั้ยจำได้เนาะก็แล้วก็บอกไปยีน A ก็สร้างได้ A ใหญ่กับ A เล็กยีน B ก็ได้เป็น B ใหญ่ B เล็กแล้วก็โยงไปเนาะก็เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็กA เล็ก B ใหญ่ A เล็ก B เล็กก็มาใส่ที่หัวตารางแล้วเราก็เขียนไปเหมือนเดิมตรงนี้ใกล้นิดนึงตรงนี้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่นะแล้วเราก็อ่านค่าก็อ่านเหมือนเดิมอันนี้เป็น A ใหญ่แล้วช่องนี้ก็เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ช่องนี้ก็กลายเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กเข้าว่าไปหรือช่องนี้อ่ะสมมติช่องนี้ก็อยากรู้ช่องนี้ก็จะอ่านไปว่าเป็นตรงนี้กับตรงนี้เห็นป่ะมันมี A เล็ก A เล็กแล้วก็ B ใหญ่ B เล็กประมาณนี้ซึ่งจากตารางเนี่ยจะได้อัตราส่วนฟีโนไทป์เด่นๆต่อเด่นด้อยต่อด้อยเด่นต่อด้อยด้อยก็เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ตัวเลขนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับนี่พอเราได้9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ตรงนี้เนี่ยอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นอัตราส่วนฟีโนไทป์เพราะถ้าเขียนเป็นอัตราส่วนจีโนไทป์มันจะเยอะมากๆเลยถูกไหมเพราะมันมีจีโนไทป์ได้ทั้งหลายแบบเห็นป่ะจะมีได้ทั้งเด่นหมดเลยทุกตัวหรือมี A เด่นคู่ B เป็นเฮเทโรไซกัสก็ได้ A เป็นเฮเทโรไซกัส B เป็นเด่นคู่อะไรมันเยอะ
แต่ถ้าเป็นอะลาโตส่วนฟีโนไทป์ก็จะได้9ต่อ3ต่อ3ต่อ1สำหรับเฮตโรสแตท2ตำแหน่งคูณกันนะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะได้อัตราส่วนอื่นที่ไม่ใช่9ต่อ3ต่อ3ต่อ1แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราทำตารางพันเน็ตอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะแล้วถูกมั้ย16ตำแหน่งต้องมานั่งไล่แล้วต้องมานั่งนับอีกงั้นเราจะใช้วิธีอื่นคือเราจะใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยเนาะคือเราจะแยกคิดทีละยีนก่อนก็คือเราจะคิดยีน A ก่อนแล้วค่อยคิดยีน B แล้วใช้กฎการคูณอ่ะดูการครอสแบบนี้เนาะแล้วก็ดูอ่ะถ้าพิจารณาเฉพาะยีน A แล้วก็ดึงมาแค่ยีน A มาเป็นอันแรกเป็นเฮตโรไซกัสอันที่2ก็เป็นเฮตโรไซกัสเหมือนกันซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตารางคันเน็ตก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นเฮตโรไซกัสคูณกันเราก็น่าจะจำได้ถูกไหมว่าอัตราส่วน A ใหญ่ A ใหญ่ต่อ A ใหญ่ A เล็กต่อ A เล็ก A เล็กเป็น1ต่อ2ต่อ1เนาะส่วนขั้นตอนที่2คือพิจารณาเฉพาะยีน B อ่ะถ้าอันแรกเป็น B ใหญ่ B เล็กข้ออันที่2คือเป็น B ใหญ่ B ใหญ่อ่ะเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาดูอันแรกเนี่ยเราสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็น B ใหญ่หรือ B เล็กถูกมั้ยส่วนอันที่2สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แค่ B ใหญ่เท่านั้นดังนั้นถ้าเราลองตีตารางง่ายๆดูปึ๊บก็เป็น B ใหญ่ B ใหญ่กับ B ใหญ่ B เล็กงั้นเราก็บอกอัตราส่วนก็คือ B ใหญ่ B ใหญ่ต่อ B ใหญ่ B เล็กเป็น1ต่อ1เห็นมั้ยหรือถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเนาะเขียนเป็นโอกาสก็คืออันนี้เห็นว่านับว่ามี1 2 3 4ก็เป็น1ใน4ต่อ2ใน4ต่อ1ใน4ก็ได้อันนี้ก็1ใน2ต่อ1ใน2ใช้กฎการคูณเราก็ดูว่ายีน A ที่เราสนใจคือ A ใหญ่ A ใหญ่ถูกมั้ยเกิดต่อเนื่องกับยีน B ที่เราสนใจคือ B ใหญ่ B เล็กงั้นเราก็จะเอาโอกาส2เนี่ยมาคูณกัน A ใหญ่ A ใหญ่โอกาสเป็น1ใน4คูณกับ B ใหญ่ B เล็กโอกาสเป็น1ใน2นี่ถูกมั้ยก็ตอบเป็น1ใน8ใช้กฎการคูณเพราะมันต่อเนื่องกันเราต้องการสนใจ2อย่างที่เกิดต่อเนื่องกันเนาะอันนี้ก็ตอบไปโอกาสเป็น1ใน8อ่ะต่อมาหาลูกที่มีโอกาส genotype H ใหญ่ H เล็ก T เล็ก T เล็กจากอันนี้อ่ะก็เหมือนเดิมแล้วก็พิจารณาทีละยีนเนาะพิจารณายีน H ยีน H อันแรกไอตัวใหญ่ก็เป็น H ใหญ่ H ใหญ่เนาะครอสกับ H เล็ก H เล็กซึ่งอย่างนี้ถ้าเราดูปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสเกิดก็มีได้แค่ H ใหญ่ H เล็กรูปแบบเดียวถูกไหมนั้นโอกาสที่เกิด H ใหญ่ H เล็กก็คือ1นั่นแหละต่อมาก็ดูว่ายีน T โอกาสเป็นยังไงก็เป็น T ใหญ่ T เล็กถูกไหมครอสกับ T เล็ก T เล็กถ้าเราลองพิจารณาดูไอ้ฝั่งขวาเนี่ยยังไงยังไงมันก็ให้ T เล็กออกมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราให้ได้ทั้ง t ใหญ่และ t เล็กโอกาสอย่างละครึ่งแต่เราต้องการ t เล็ก t เล็กมั้ย t เล็ก t เล็กเราต้องการ t เล็ก t เล็กดังนั้นเนี่ยถ้าจะได้ t เล็กออกมาโอกาสก็คือครึ่ง1นั่นเองครึ่ง1งั้นเสร็จปุ๊บเราก็จับมันมาคูณกัน1คูณ1ใน2ก็เป็น1ใน2เป็นคําตอบโอเคเนาะดูโจทย์กันบ้างโจทย์บอกว่าหากนําโคลันเตาเมล็ดเรียบสีเหลืองพันธุ์แท้ผสมกับโคลันเตาเมล็ดขุขะสีเขียวหาอัตราส่วนฟีโนไทป์ในรุ่น F2 เมื่อลักษณะเมล็ดเรียบและลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็สมมุติก่อนมั้ยสมมุติให้ R ใหญ่แทนเมล็ดเรียบเนาะแล้วก็ให้ Y ใหญ่แทนสีเหลืองเขาบอกว่าเอาโคลันเตาเมล็ดเรียบสีเหลืองพันธุ์แท้เมล็ดเรียบสีเหลืองก็แปลว่าเด่นมั้ยก็แปลว่าเด่นพันธุ์แท้ก็เอามาเลยครับว่า R ใหญ่ R ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่อันนี้รุ่นพ่อแม่เนาะรุ่น parental note หน่อยๆรุ่น P เอามา cross กับอะไรถั่วลันเตาเมล็ดขรุขระสีเขียวขรุขระสีเขียวแสดงว่าเป็นยีนด้อยซึ่งถ้าอย่างเงี้ยเราลองดูรุ่น F1 F1 เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดได้แค่แบบเดียวก็คือเป็นเฮตโรไซกัส2ตำแหน่งเป็น R ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กเนาะเป็นเฮตโรไซกัส2ตำแหน่งเพราะอะไรเพราะเห็นป่ะตัวอันแรกเนี่ยสร้างเสริมพันธุ์ได้แค่แบบเดียวคือr ใหญ่ y ใหญ่อันนี้สร้างเสริมสืบพันธุ์ได้ต้องแบบเดียวก็เหมือนกันคือ r เล็ก y เล็กงั้นเอามารวมกันก็ได้แบบเดียวคือ r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กอ่ะต่อมาเราก็ดูเอา f หา f2 มั้ย f2 ก็เกิดจาก f1 cross นั่นเองเนาะเราเขียน f1 ก่อน cross กันเองถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยF1 เนี่ยมันเป็นเฮตโรไซกัส2ตำแหน่งถูกมั้ยงั้นถ้าเราจำได้เฮตโรไซกัส2ตำแหน่งอัตราส่วนฟีโนไทป์ในรุ่นลูกก็จะตอบไปเลยว่าเป็น
9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ถูกไหมแต่ว่าจะเขียนรอๆอย่างนี้ไม่ได้เราต้องบอกเป็นอัตราส่วนของอะไรเนาะ9ก็คือเป็นอัตราส่วนของเด่น2ตำแหน่งนะก็คือเป็นเหมือนพวกนี้คือยีน R ใหญ่กับ Y ใหญ่อันนี้ก็เป็น R ใหญ่ Y เล็กอันนี้เป็น R เล็ก Y ใหญ่แล้ว1ที่เป็นด้อยคือด้อย2ตำแหน่งเลย R เล็ก Y เล็กเราก็บอกไปอ่ะ9อันใหญ่คือเมล็ดเรียบสีเหลืองนะเขียนขอเขียนสั้นๆเนาะว่าเป็นเรียบเหลืองเรียบเหลืองใช่ป่ะต่ออันใหญ่วายเล็กอันใหญ่ก็เป็นเรียบเนี่ยวายเล็กก็เขียวอันเล็กวายใหญ่ก็เป็นขรุขระเหลืองแล้วก็1ที่เหลือ1ก็คือเป็นด้อย2ตำแหน่งก็เป็นขรุขระเขียวแปลกโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอีกเรื่องอีกตัวอีกข้อหนึ่งบอกว่าโลหิตจางทารัสซีเมียเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายหากชายคนหนึ่งเป็นพาหะของทารัสซีเมียแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคทารัสซีเมียจงหาโอกาสที่บุตรสาวไม่เป็นโรคทารัสซีเมียแล้วก็บอกก่อนว่าเกิดจากยีนด้อยถูกไหมนั้นเราก็สมมติว่าให้ทีเล็กเนี่ยเป็นโรคนั้นทีใหญ่ก็คือไม่เป็นถูกไหมนั้นบอกว่าชายคนหนึ่งเป็นพาหะคำว่าพาหะแสดงเป็นเฮตโรไซกัสนั้นเราก็เขียนก่อนเนี่ยเป็นเฮตโรไซกัสคอสกับหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคก็แสดงว่าเป็นยีนด้อย2ตำแหน่งไปเลยเนาะดังนั้นถ้าเราลองดูผู้ชายเนี่ยคนพ่อเนี่ยก็ให้เซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือทีใหญ่กับทีเล็กถูกมั้ยส่วนแม่มีแค่ทีเล็กทีเล็กนั้นแม่ก็ให้เซลล์สืบพันธุ์ได้แค่แบบเดียวคือทีเล็กดังนั้นลักษณะของลูกที่ออกมาก็จะมีทีใหญ่ทีเล็กกับทีเล็กทีเล็กอย่างละอันเนาะงั้นโอกาสที่ลูกไม่เป็นโรคอันนี้โทษอันนี้เป็นโรคถูกไหมเป็นโรคก็1ใน2ส่วนอันนี้เนี่ยทีใหญ่ทีเล็กไม่เป็นโรคถูกไหมไม่เป็นโรคก็คือ1ใน2เขาพาหะเนี่ยยังถือว่าไม่เป็นโรคเนาะแต่ตอบ1ใน2ได้ไหมตอบ1ใน2ไม่ได้เนาะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามว่าโรคโอกาสไม่เป็นโรคเท่าไหร่แต่เขาถามโอกาสที่บุตรสาวไม่เป็นโรคนั้นเราต้องคิดโอกาสที่จะได้บุตรสาวด้วยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่ได้บุตรชายกับบุตรสาวมันอย่างละครึ่งอยู่แล้วแม้ชาย1ใน2หญิงก็1ใน2เหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็เอามาครอสใช้กฎการคูณกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันคือโอกาสที่ลูกสาวได้ลูกสาวคือ1ใน2โอกาสที่ลูกไม่เป็นโรคทารัสซีเมียคือ1ใน2นั้น1ใน2คูณ1ใน2คำตอบเป็น1ใน4เห็นนะครับต่อมาคือการทดสอบว่าเป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้หรือเด่นพันธุ์พรางคือถ้าเรามีฟีโนไทป์เด่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้ถูกไหมว่าเป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์พรางพันธุ์แท้ก็อย่างที่ว่าเป็นเฮเทโรเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ไว้พันธุ์พรางคือเฮเทโรไซกัสงั้นเราจะเขียนไว้ก่อนว่าเป็น A ใหญ่แล้วเป็นขีดตรงนี้ก็คือไอ้ขีดนั้นก็คือว่าเรายังไม่รู้หรอกว่ามันคือยีนเด่นอลีนเด่นหรืออลีนด้อยการทดสอบมี2วิธีวิธีแรกคือผสมตัวเองหรือเซลฟิงถ้าเป็น A ใหญ่เพราะว่าผสมตัวเองก็จะได้ A ใหญ่ cross A ใหญ่ถูกไหมซึ่งลูกออกมายังไงก็เป็น A ใหญ่นั้นลูกออกมาจะเป็นฟีโนไทป์เด่นทั้งหมดแต่ถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กเมื่อเอามาเซลฟิงกันก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็ก cross A ใหญ่ A เล็กถูกไหมมันมีโอกาสที่ยีน A เล็กตรงเนี้ยกับยีน A เล็กตรงเนี้ยจะมาเข้าคู่กันได้อลีนด้อยออกมาอันถ้าเซลฟิงกันแล้วออกมาเนี่ยมีลูกที่เป็นยีนฟีโนไทป์ด้อยด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นพันธุ์ทางแบบที่2คือผสมทดสอบหรือ test cross คือเอาตัวที่เราสงสัยเนี่ยว่าเป็นเด่นพันธุ์ไหนเนี่ยมา cross กับ allele ด้อยถ้าเป็น A ใหญ่เนาะมา cross กับ allele ด้อย A เล็กยังไงลูกทั้งหมดที่ได้ก็จะเป็น heterozygous ทั้งหมดซึ่งก็คือ phenotype เด่นนั่นเองเห็นปะแต่ถ้าเป็น A ใหญ่เนี่ยโทษถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กมา cross กับ allele ด้อยหมายคือ A เล็กมันมีโอกาสที่ A เล็กจะมาเข้าคู่ A เล็กตรงนี้ทำให้มีอลีนด้อยออกมานั้นมีการผสมทดสอบ2แบบเนาะเซลฟิงกับเทสคอสตัวอย่างของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลมีอยู่2อันหลักๆคือเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายกับยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายสังเกตเนาะว่าโครโมโซมร่างกายเท่านั้นนะถ้าเป็นโครโมโซมเพศจะถือว่าไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลไปเลยยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายตัวอย่างเช่นทารัสซีเมียผิวเผือกซิกเกิลเซลล์เนาะถ้าเป็นยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายเช่นหมู่เลือด RH เป็น
ต้นการกำหนดเพศในสัตว์ของสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ใช่สัตว์ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นมนุษย์พวกนี้ก็จะเป็นระบบ XY ถูกไหมเพศผู้เป็น XY เพศเมียเป็น XX เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานก็เป็น ZW แทนสังเกตอันนี้จะกลับกันคือเพศผู้เป็น ZZ คือเพศผู้จะเป็นโฮโมไซกัสละส่วนเพศเมียก็จะเป็น ZW คือเป็นเฮมิไซกัสแทนเนาะ XY อย่างที่บอกไปเป็นเฮมิเขาเรียกว่าเฮมิไซกัสนะครับส่วนระบบ XO เนี่ยก็คือดูว่ามีโครโมโซม X กี่แท่งเนาะถ้ามีแท่งเดียวก็จะเป็นเพศผู้เนาะถ้า XX ก็เป็นเพศเมียไปหรือใช้ระบบจำนวนชุดโครโมโซมเอานะอันนี้จะเป็นพวกครึ่งต่อแตนมดพวกแมลงในกลุ่มนี้เกิดพาร์ทิโนเจเนซิสได้ถูกไหมนั้นพาร์ทิโนเจเนซิสก็คือการที่ไข่เจริญเป็นตัวเต็มวัยโดยไม่มีการปฏิสนธิโดยไม่ปฏิสนธิพอไม่ปฏิสนธิปุ๊บทำให้มันมีเอ็นเดียวเหมือนเดิมเนาะซึ่งพวกนี้ก็จะกลายเป็นเพศผู้พวกที่ไม่มีการปฏิสนธิเป็นเพศผู้ส่วนเพศเมียจะมีโครโมโซม2ชุดนั่นเองอ่ะต่อมาเรามาดูสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎของเมนเดลกันอย่างแรกเลยคือการข่มไม่สมบูรณ์หรือ incomplete dominance ลักษณะของข่มไม่สมบูรณ์เนี่ยจะต่างจากเมนเดลปกติตรงเฮตเทโรไซกัสคือเฮตเทโรไซกัสเนี่ยแทนที่จะแสดงลักษณะเด่นมันกลับแสดงลักษณะที่เป็นกลางระหว่าง2อัลลีนเนาะเช่นสีดอกของดอกไม้บางชนิดคาร์เนชั่นหรือดอกลิ้นมังกรเนี่ยถ้าลักษณะเด่นก็จะเป็นสีแดงถ้าลักษณะต้องให้เป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นเฮตโรไซกัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูคือเป็นสีกึ่งกลางถูกไหมเวลาเขียนเขาก็จะไม่เขียนว่าเป็น R ใหญ่หรือ R เล็กไปละเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็คือเหมือนถ้าเป็นอย่างนี้คือมันไม่มีอะไรเด่นกว่าไม่มียีนไหนเด่นกว่ายีนไหนก็จะเขียนเป็นห้อยๆอย่างนี้ไปแทนอันถ้าเป็นโฮมถ้าเป็นเฮตโรก็จะเป็นสีชมพูไปทีนี้เวลาเราคิดเวลาคำนวณเนี่ยเราสามารถใช้ตารางคอนเนตได้เหมือนเดิมเลยเนาะหรือถ้าเราลองสังเกตดูรุ่นลูก F2 ตรงนี้เนี่ยที่เกิดจากเอาเฮตโรไซกัสมาคอสกันเองนะเอา CR CW คอสกันเองก็จะได้อัตราส่วนออกมาเป็น1ต่อ2ต่อ1เหมือนเดิมเนาะก็คือสีแดงเห็นมั้ยมีสีแดง1ช่องลบไปก่อนปึ๊บมีสีแดงตรงนี้1ช่องสีชมพู2ช่องแล้วก็สีขาวช่อง1นั้นเรื่องของ incomplete dominance จะต่างกับเมนเดลตรงการแปรผลเท่านั้นตัวอย่างโจทย์หากเอาคาร์เนชั่นสีแดงผสมกับสีขาวหาอัตราส่วนฟีโนไทป์รุ่น F1 และรุ่น F2 ก็บอกเลยสีแดงมันเป็น CR ใหญ่ CR CR แล้วผสมกับสีขาวคือ CW CW เนาะอันนี้รุ่น P รุ่น parental นั้นจะได้รุ่น F1 ออกมาลักษณะเดียวเลยคือเป็น CR CW ถูกไหมซึ่งก็คือสีชมพูนั่นแหละทีนี้เอามาผสมกันเองต่อ CR CW ผสมกันเองนั้นรุ่นลูก F2 ออกมาก็อัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1ถูกมั้ย CR อัตรานี้เป็นอัตราส่วนจีโนไทป์เท่านั้นเนาะไม่ใช่อัตราส่วนฟีโนไทป์นะอันนี้ก็จะกลายเป็น1ต่อ2ต่อ1สีแดงถูกมั้ยตรงนี้เป็นสีแดงอันนี้ CR ต่อ CW ก็เป็นสีชมพูแล้วก็ CW CW ก็เป็นสีขาวอัตราส่วนฟีโนไทป์ก็เป็น1ต่อ2ต่อ1ไปอันนี้ก็เป็นคำตอบโอเคปะต่อมาลักษณะต่อมาคือการข่มร่วมกันหรือ co-dominance co-dominance เนี่ยคือจะแสดงลักษณะของทั้ง2อัลลีนออกมาพร้อมๆกันเนาะเช่นหมู่เลือด AB ในระบบ ABO หรือหมู่เลือด MN ทีนี้อย่าสับสนระหว่าง co-dominance กับ incomplete dominance นะ incomplete dominance ลักษณะที่แสดงออกมาเป็นลักษณะที่เป็นกลางเป็นกลางเนาะคือเอา2อันมาผสมกันเอามาเฉลี่ยกันเลยแต่ถ้าพูดถึงโคโรเมนเนี่ยคือแสดงออกพร้อมๆกันเช่นหมู่เลือด AB เนี่ยก็คือแสดงออกทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B ถูกมั้ยคือบนเซลล์ไม่ได้แสดงมีทั้ง A ทั้ง B อยู่แต่ไม่ใช่ว่ามันมีแอนติเจนที่เป็นครึ่งนึงของ AB A + B ส่วน2อันนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีโอเคมั้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นอินคอมพลีทโดมิแนนซ์แต่ถ้าโคโรเมนโดมิแนนซ์น่ะไม่ใช่โคโรเมนจะเป็นแบบข้างบนแบบนี้เนาะส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด A คือมีแต่แอนติเจน A มั้ยหมู่เลือด B มีแต่แอนติเจน B เวลาเขียนก็เขียนค่อยๆอย่างเงี้ยแหละ
หมูเลือด MN ก็เหมือนกันหมูเลือด MN เขาจะห้อยเป็น L ห้อย M L ห้อย N ถ้าเป็น MM อย่างนี้ก็เป็นหมูเลือด M แอนติเจนก็มีแอนติเจน M อย่างเดียวถ้าเป็น MN เห็นไหมมีทั้ง M ทั้ง N หมูเลือดก็เป็น MN แอนติเจนก็มีทั้งแอนติเจน M และแอนติเจน N ตรงนี้คือโคโดมิแนนต์ส่วนนี้ NN หมูเลือดก็หมูเลือด N แอนติเจนก็แอนติเจน N อย่างเดียวเนาะอ่ะดูต่อไปเลยเรื่องของ multiple allele multiple allele น่ะคือยีนนึงมี allele มากกว่า2รูปแบบละงั้นถ้าเป็นกฎของเมนเดลมันมีรูปแบบเดียวเอ้ยมีแค่2รูปแบบถูกมั้ยถ้าตามกฎของเมนเดลแต่ multiple allele เนี่ยมีได้มากกว่านั้นเช่น ABO ABO เนี่ยคือเหมือนมียีนเด่นอยู่2ยีนallele เด่นอยู่2 allele คือ2อันนี้เนาะ i ใหญ่ A กับ i ใหญ่ B ส่วน i เล็กก็คือเป็น allele ด้อยไปไม่มีอันติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงเนี้ยมันจะมีเรื่องของลำดับการข่มด้วยถ้าเป็น multiple allele เนาะถ้าเป็นหมู่เลือด ABO ไอ้ A ใหญ่ A ไอ้ใหญ่ A กับ I ใหญ่ B เนี่ยมันสามารถข่มไอ้เล็กได้มั้ยก็จะบอกอย่างนี้ได้แล้วทีเนี้ย I ใหญ่ A กับ I ใหญ่ B มันดันเป็น incomplete ดันเป็น co-dominant กันด้วยถูกมั้ยเหมือนเมื่อกี้ถูกมั้ยเป็น co-dominant กันนั้นก็จะถือว่าสักการข่มมันเท่าๆกันอ่ะงั้นหมู่เลือด A จึงมีได้2genotype เนาะก็คือเป็นเด่นๆกับเด่นด้อยอย่างงี้หมู่เลือด B ก็มีได้2 genotype ทีหมู่เลือด AB ก็เป็นตัวผสมถูกมั้ยแล้วก็หมู่เลือด O ก็จะเป็น I เล็ก I เล็กประมาณนี้เนาะงั้นเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์ถามว่าถ้าพ่อมีหมู่เลือด AB แม่หมู่มีหมู่เลือด O ต้องหาโอกาสที่จะลูกจะได้หมู่เลือด AB ABO นะงั้นพ่อมีหมู่เลือด AB แล้วพ่อก็เป็น I ใหญ่ A I ใหญ่ B ส่วนแม่มีหมู่เลือด O ก็จะกลายเป็น I เล็ก I เล็กนั้นเราก็ดูก่อนครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบนะคือแบบที่เป็น i ใหญ่ a กับ i ใหญ่ b ส่วนแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ i เล็กเท่านั้นถูกป่ะเราก็มาดูกันก็ได้เป็น i ใหญ่ a i เล็กแล้วก็ i ใหญ่ b i เล็กซึ่งอันแรกแปลผลได้ว่าเป็นหมู่เลือด a ถูกมั้ยอันนี้แปลผลได้เป็นหมู่เลือด bเนาะงั้นโอกาสเกิด A และ B อย่างละครึ่งๆนั้นตอบเลยโอกาสที่ได้ลูกหมู่เลือด A คือ1ใน2หมู่เลือด B คือ1ใน2ส่วน AB กับ O โอกาสก็ไม่มีโอกาสก็คือเป็น0ไปประมาณนี้เนาะโอเคเรื่องต่อมาคือ complementary gene action อันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของ pathway หรือวิธีการสังเคราะห์สารนิดนึงก่อนเนาะเราก็บอกว่าสมมุติว่าสีของดอกไม้ชนิดนึงมีสีม่วงสมมุตินี้สีม่วงเกิดจากแอนโทไซยานินเนาะเราบอกว่าการสังเคราะห์แอนโทไซยานินเนี่ยมาจากสารตั้งต้นสีขาวผ่านเอนไซม์ Q แล้วเอนไซม์ Q ก็จะเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายเป็นสารมัธยานตรงนี้ถือว่าเป็นสีขาวไปก่อนแล้วก็จากสารมัธยานถูกเปลี่ยนโดยใช้เอนไซม์ R กลายเป็นแอนโทไซยานินที่มีสีม่วงดังนั้นแปลว่าพืชต้องมีทั้งเอนไซม์ Q และเอนไซม์ Rถูกไหมถึงจะสั่งเคาะแอนโทไซยานินออกมาได้ดังนั้นพืชเนี่ยจึงต้องมีอัลลีนเด่นของทั้งยีน Q และยีน R จึงจะมีสีม่วงได้งั้นถ้าพืชขาดเอนไซม์ Q หรือเอนไซม์ R อย่างใดอย่างหนึ่งไปการสั่งเคาะแอนโทไซยานินก็จะไม่สมบูรณ์มั้ยนึกภาพถ้าสมมุติไม่มีเอนไซม์ R สมมุติไม่มีเอนไซม์ R แปลว่าอะไรแปลว่าแต่ถ้ามีเอนไซม์ Q แปลว่าสารกระบวนการสร้างสารก็จะค้างที่สารมัธยันต์ก็คือยังไม่ได้สีม่วงอยู่ดีกับการถ้าสมมุติว่าไม่มีเอนไซม์ Q ถ้าสมมุติไม่มีเอนไซม์ Q แต่มีเอนไซม์ R สารตั้งต้นเปลี่ยนเป็นสารมัธยันต์ไม่ได้ถูกมั้ยมันก็จบที่สารตั้งต้นเลยดังนั้นถ้าไม่มีเอนไซม์ Q จะมีเอนไซม์ R หรือไม่มีก็ไม่สามารถสร้างได้แม้กระทั่งสารมัธยันต์เนาะโอเคมั้ยงั้นเรามาลองดูโจทย์กันก็ใช้พาธเวย์เดิมไปก่อนถ้าเขาบอกเอาพืชแบบนี้2อันมาหามาคอสกันจะหาส่วนรุ่น F1 และ F2 ก็ดูเนาะ F1 ก็น่าจะมีได้แบบเดียวถูกมั้ยก็คือเป็น Q ใหญ่ Q เล็ก R ใหญ่ R เล็กเนาะเป็นเฮเทโรไซกัส2ตำแหน่งซึ่งดูแล้วทำไมมีทั้งยีน Q ใหญ่และอัลลีน R ใหญ่ถูกมั้ยก็มีทั้งเอนไซม์ Q และเอนไซม์ R ก็จะได้สีม่วงออกมานั่นเองแต่เราไม่ได้สนใจ F1 ถูกมั้ยเราสนใจ F2F2 ทีเนี้ยพวกนี้เนี่ยก็คอสได้เวลาคิดเนี่ยคอสได้ตามกฎของเมนเดลเลยแต่ว่าเวลาการแปลผลจะไม่เหมือนกันโน้ตดังนั้นลักษณะ
ออกมาเนี่ยจะมี Q R ก็ Q ใหญ่ Q R ต่อ Q R เล็ก R เล็กต่อ Q เล็ก Q เล็ก R ใหญ่ต่อ Q เล็ก Q เล็ก R เล็ก R เล็กตรงนี้เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ถูกไหมนี่เวลาเรามาแปลผลเราดูที่ว่าอ่ะอย่างอันแรกเนี่ยมีทั้ง Q ใหญ่มีทั้ง R ใหญ่แล้วมันสามารถสร้างแอนโทไซยินได้จบกระบวนการนี้ก็กลายเป็นสีม่วงไปแต่ทีนี้ที่เหลือเนี่ยเป็น R เล็ก R เล็กแสดงว่ามันขาดเอนไซม์ R ก็สร้างไม่จบมันขาดเอนไซม์ R ก็สร้างไม่จบก็ไม่ได้สีม่วงออกมาหรือ Q เล็ก Q เล็กขาดเอนไซม์ Q ก็สร้างไม่จบก็ไม่ได้สีม่วงออกมายิ่งอันนี้ขาดทั้ง2เอนไซม์เห็นมั้ยงั้นทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นสีขาวดังตรงนี้เนี่ย3อันหลังแล้วก็รวมเป็นสีขาวได้เลยงั้นถ้าพูดถึงอัตราส่วนฟีโนไทป์คำตอบก็เลยเป็นบอกว่าสีม่วงต่อสีขาวก็กลายเป็น9ต่อ7 7ก็เกิดจาก3บวก3บวก1ไปโอเคนะครับเรื่องต่อมาคือการข่มข้ามตำแหน่งหรือ epistasisอันนี้ก็คือว่ายีนหนึ่งไปข่มยีนอื่นได้ข่มข้ามยีนกันเลยนะปกติเวลาที่เราเรียนมาอย่างเช่น A ใหญ่ A เล็กอย่างนี้ที่เป็นเฮเทโรไซคลัส A ใหญ่ข่ม A เล็กแค่นี้อันนี้คือกฎของเมนเดลคือข่มกันภายในยีนเดียวกันแต่ epistasis คือเล่นไปข่มข้ามยีนไปข่มยีนอื่นเลยเช่นสีขนของหนูชนิดนึงเนาะตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างในห้องอ่ะจำรูปได้ไหมรูปนี้ถ้าเราลองสังเกตดูลักษณะฟีโนไทป์ที่ออกมาเนี่ยหนูมี3สีใช่มั้ยสีดำสีน้ำตาลสีขาวถ้าเราลองสังเกตสีขาวดูสิ่งที่มันมีร่วมกันเลยเนี่ยคือยีน C จะเป็นสีเล็กสีเล็กเห็นมั้ยส่วนยีนหนูที่เป็นสีดำกับสีน้ำตาลเนี่ยไม่มียีนสีเล็กสีเล็กเลยถูกมั้ยมีอย่างน้อยต้องมีสีใหญ่อย่างน้อย1ตัวแปลว่าอะไรถ้าอย่างนี้แปลว่าสีเล็กสีเล็กมันน่าจะข่มการมีสีไม่ทั้งสีดำและสีขาวซึ่งเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเพราะถ้ามียีนสีเล็กสีเล็กปุ๊บจะเป็นสีขาวทันทีโดยไม่สนว่าข้างหน้าจะเป็นยีน B ใหญ่ B เล็กหรือ B อะไรก็ตามไม่สนนะถ้ามันมีสีเล็กสีเล็กเป็นสีขาวไปเลยเนาะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่แสดงว่าสีเล็กสีเล็กสามารถข่มยีน B ใหญ่และ B เล็กได้นะอันนี้ขออภัยสไลด์ผิดนิดนึงแปลว่าอะไรเพราะว่าสีเล็กเนี่ยแสดงว่ามันสีเล็กแทนว่าไม่มีการสร้างเม็ดสีโอเคป่ะเลยทำให้เป็นสีขาวส่วนสีใหญ่แปลว่ามีการสร้างเม็ดสีเกิดขึ้นนะนี่การเราอยู่แสดงว่าเราต้องดูยีนสีก่อนแล้วค่อยย้อนไปดูยีนบีใช่ไหมพอสมมติว่ามียีนสีใหญ่ปุ๊บแล้วสร้างเม็ดสีแล้วก็มาดูว่าสร้างได้มากน้อยแค่ไหนบีใหญ่บอกสร้างได้มากบีเล็กบอกสร้างได้น้อยนั้นถ้าสร้างได้มากมันก็สีดำเข้มเลยถ้าสร้างได้น้อยก็กลายเป็นสีน้ำตาลเนาะดังนั้นถ้ามียีนบีใหญ่แค่ตำแหน่งเดียวก็กลายเป็นสีดำไปถ้าไม่มียีนบีใหญ่เลยมีแต่ยีนบีเล็กแต่ยังมียีนสีใหญ่อยู่ก็จะได้สีน้ำตาลออกมาก็ตามรูปนี้เลยเนาะถ้าเราลองสังเกตดูซูมซูมใหญ่ไปแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเราลองดูเนาะเห็นไหมตรงนี้มียีนสีใหญ่หนึ่งตำแหน่งเอ้ยมียีนสีใหญ่สองตำแหน่งมียีนบีใหญ่หนึ่งตำแหน่งก็จะได้สีดำไปเนาะมียีนบีใหญ่1ตำแหน่งมียีนซีใหญ่1ตำแหน่งก็ดำบีใหญ่1ตำแหน่งซีใหญ่1ตำแหน่งก็ดำเหมือนกันนี่ก็บีใหญ่1ตำแหน่งซีใหญ่1ตำแหน่งพอมานี้ไม่มีบีใหญ่แล้วถูกมั้ยแต่ยังมีซีใหญ่อยู่แสดงว่าก็สร้างเม็ดสีได้แต่สร้างได้น้อยพอสร้างได้น้อยก็เลยได้สีน้ำตาลออกมาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันไม่มียีนบีใหญ่แล้วแต่มีซีใหญ่อยู่ตำแหน่งนึงซีใหญ่ตรงนี้ก็สั่งว่าสร้างเม็ดสีนะแต่บีใหญ่บอกสร้างได้น้อยอ่ะสร้างได้แล้วก็แต่ก็ยังสร้างได้ก็ยังได้สีน้ำตาลออกมาประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันโจทย์บอกว่าถ้าสมมติเราให้ขนสัตว์ชนิดหนึ่งควบคุมโดยยีน2ยีนดังนี้ให้ A ใหญ่มีสี A เล็กไม่มีสีหรือว่าเป็นสีขาวแล้วก็ B ใหญ่เป็นสีน้ำตาล B เล็กเป็นสีดำเราบอกว่าเอาสัตว์ขนน้ำตาลพันธุ์แท้ไปผสมกับขนขาวด้อยพันธุ์แท้หาอัตราส่วนฟีโนไทป์แล้วก็มาเขียนก่อนรุ่นพ่อแม่รุ่นพาเรนทัลเกิดอะไรขึ้นพาเรนทัลเนี่ยบอกว่าเอาขนสีน้ำตาลพันธุ์แท้แสดงมีสีน้ำตาลแปลว่ามีสีใช่ไหมแปลว่ามีสีแสดงว่าก็ต้องมียีน A ใหญ่อยู่พันธุ์แท้ก็แปลว่าต้องเป็น A ใหญ่ A ใหญ่สีน้ำตาลก็ B ใหญ่ B ใหญ่เนี่ยไปผสมกับ
ขนสีขาวด้อยพันธุ์แท้สีขาวแสดงว่าอะไรสีขาวแสดงว่าไม่มีการสร้างเม็ดสีถูกไหมไม่มีการสร้างเม็ดสีสีขาวแสดงว่าก็ต้องเป็นเอเล็กเอเล็กแล้วเขาบอกว่าด้อยพันธุ์แท้ด้อยพันธุ์แท้ก็แสดงว่าต้องเป็นบีเล็กบีเล็กนั่นเองเห็นไหมอันนี้เราก็เขียนรุ่นพาเรนทัลได้แล้วต่อมานะเราก็มาดูว่ารุ่น F1 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองดูตรงนี้เนี่ยตัวนี้ก็สร้างได้แค่ A ใหญ่กับ B ใหญ่ถูกไหมส่วนตัวนี้สร้างได้แค่ A เล็กกับ B เล็กสร้างอย่างนี้ออกมาก็สรุปว่ารุ่น F1 ได้เป็น heterozygous 2ตำแหน่งที่พอ F1 ได้ heterozygous 2ตำแหน่งก็ว่า F2 ก็จำกันได้แล้วเนาะเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1อ่ะก็เขียนเลย F2 เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1 9นี่ก็คือ A ใหญ่ตืด B ใหญ่ตืดเห็นไหมต่อ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กต่อ A เล็ก A เล็ก B ใหญ่อะไรก็ได้แล้วก็ต่อ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กอันนี้ก็จะกลายเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1แต่อย่างที่บอกไปมันก็จะต่างกันตรงการแปลผลเห็นไหมการแปลผลไม่เหมือนกันถ้าเราลองดูอันแรกมีทั้ง A ใหญ่มีทั้ง B ใหญ่ A ใหญ่บอกว่ามีสี B ใหญ่บอกว่าเป็นสีน้ำตาลนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะแปลผลออกมาได้เป็นสีน้ำตาลดูตัวต่อมา A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กมี A ใหญ่แปลว่ามีสีละนี่ B เล็ก B เล็ก B เล็กผมเป็นสีส้มแต่ว่านี้มีสีแล้วก็เป็นสีส้มไปส่วน2อันนี้เนี่ยมันมี A เล็ก A เล็กทั้ง2ตัวใช่ไหม A เล็ก A เล็กมันบอกว่ามันไม่มีสีเป็นสีขาวดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจยีน B แล้วจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีส้มเป็นไปไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะถ้าอย่างนี้แปลว่า A เล็ก A เล็กข่มได้ทั้ง B ใหญ่และ B เล็กนั่นเองก็คือสั่งว่าไม่มีสีเลยนะห้ามมีสีงั้น B ยีน B จะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนั้นสรุปอัตราส่วนฟีโนไทป์คำตอบก็จะเป็นน้ำตาลต่อส้มต่อขาวเป็น9ต่อ3ต่อ4 4ก็เกิดจาก3บวก1ตรงนี้โอเคเนาะเรื่องต่อมาคือเรื่องของโพลียีนโพลียีนก็คือว่ายีนลักษณะหนึ่งอ่ะมียีนหลายยีนมาควบคุมเอตรงนี้เราเขียนว่ามียีนหลายอะลีนมาควบคุมไม่ใช่เนาะมีลักษณะตรงนี้ผิดเนาะมีหลายยีนมาควบคุมไม่ใช่มีหลายอะลีนเนาะก็คือเช่นตัวอย่างเนี่ยบอกว่าพืชเนี่ยมีจีโนไทป์เป็นด้อยหมดเลยเป็นพืชที่เตี้ยที่สุดแล้วก็ถ้าพืชที่มีจีโนไทป์เด่นหมดเลยก็เป็นพืชที่สูงที่สุดอันนี้ก็คือว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมียีน3ยีนที่ควบคุมลักษณะความสูงซึ่งโพลีจีนเนี่ยเกิดกับลักษณะที่เป็นลักษณะต่อเนื่องเชิงปริมาณเช่นความสูงถูกมั้ยเพราะมันไม่เหมือนสีอ่ะไม่เหมือนสีของฝักโทรันเตาของเมนเดลอันนั้นมีแค่เหลืองกับเขียวไปเลยมันแยกกันชัดเจนถูกมั้ยแต่ถ้าความสูงเนี่ยมันไม่ได้แยกกันชัดเจนขนาดนั้นสําหรับโพลีจีนเช่นความสูงของคนเนี่ยมันก็ vary ไปเรื่อยๆถูกมั้ยหรือน้ําหนักน้ํานมปริมาณนมหรือสีผิวของคนมันไม่ได้แยกกันชัดเจนเหมือนโครันเตานะแล้วก็เป็นโพลียีนได้เนาะที่เพิ่มมาให้นิดนึงคือเรื่องของ additive effect additive effect ก็คือไอ้นี่แหละที่บอกว่าถ้าเป็นยีนด้อยหมดเลยก็เตี้ยสุดแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเนาะงั้นด้อยหมดเลยเตี้ยสุดถูกมั้ยงั้นถ้าสมมุติเรามียีนเด่นขึ้นมา1ตำแหน่ง1ตำแหน่งของยีนตัวไหนก็ได้อันนี้ก็จะสูงรองลงมาถ้าเรามียีนเด่น2ตำแหน่งตรงไหนก็ได้เช่นอันนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่ก็จะสูงเท่ากับยีนเด่น2ตำแหน่งแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้ก็คือเราบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองดูโจทย์ดีกว่าจะได้เข้าใจเราดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นขาวหมดสีก็จะขาวไปเลยหรือดำหมดตรงนี้ก็จะดำทึบไปเลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตกลุ่มนี้ให้ดีอ่ะกลุ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมว่ามันมีสีดำ2ส่วนจาก6ส่วนไม่ว่าจะดำตรงไหนว่าคู่ไหนจะดำดำคู่นี้ดำคู่นี้หรือว่าดำคู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อฟีโนไทป์ขอแค่ว่ามีดำ2ตำแหน่งฟีโนไทป์ก็จะเท่ากันประมาณนี้หรือว่าอย่างนี้
เห็นไหมกลุ่มนี้มีดำสี่ตำแหน่งจะสี่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้อะขอให้มันมีสี่ตำแหน่งอะความดำความเข้มมันก็จะเท่าๆกันโอเคเนาะดูโจทย์บอกว่าหากอะลีน A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นำความสูงของพืชนำความสูงของพืชแปลว่าควบคุมความสูงพืชนั่นแหละโดยที่ว่าถ้ามียีนเนี่ยก็จะยิ่งสูงถูกไหมถ้าแล้วก็เขาบอกนำความสูงเท่าๆกันด้วยเนาะอันนี้ย้ำมาถ้ามีจีโนไทป์ด้อยหมดเลยจะมีความสูง50เซนแล้วก็พืชจีโนไทป์แบบนี้มีความสูง74เซนต้องหาว่าแบบนี้มีความสูงกี่เซนแล้วก็บอกว่าจากด้อยหมดเลยเนี่ย A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กสูง50เนี่ยแต่ถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ C เล็กสูง74เซนติเมตรจากฝั่งซ้ายมาเป็นฝั่งขวาเนี่ยมีอะลีนเด่นเพิ่มขึ้น1 2 3 4 4อะลีนเด่นถูกมั้ย4อะลีนเด่นความสูงมันเพิ่มขึ้นจาก50เป็น74ก็คือสูงเพิ่มขึ้น24ซมแล้วเขาบอกว่ายีนอะไรยีนตรงเนี้ยนำความสูงเท่าๆกันก็แสดงว่า4อะลีนนำ24ซมนั้น1อะลีนเด่น1เด่นนำความสูง6ซมนั่นเองโอเคมั้ยแล้วเขาบอกว่าไงจีโนไทป์อยากรู้ว่าจีโนไทป์นี้สูงเท่าไหร่เราก็ดูว่าจีโนไทป์เนี่ยมีเด่น2ตำแหน่งถูกไหมแสดงว่ามันก็ต้องสูงขึ้นจากตัวของด้อยทั้งหมดมา2ตำแหน่ง2ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งละ6ซมถูกไหมนั้น2คูณ6คือ12แล้วก็เอามาแล้ว50บวก12ก็ตอบ62ซมเขียนว่าเอา50ตรงเนี้ยบวกกับ2อันลีนอันลีละ6เซนเป็น62ประมาณนี้เนาะโอเคหัวข้อถัดมาคือไทโอโทปี้เนี่ยก็คือประมาณว่ายีน1เนี่ยส่งผลต่อหลายฟีโนไทป์อันนี้เหมือนเป็นบทกลับของตัวโพลีจีนนะเนาะโพลีจีนก็คือว่าฟีโนไทป์เดียวแต่หลายยีนมาเกี่ยวข้องแต่ไทโอโทปี้คือยีนเดียวแต่ไปเกี่ยวกับหลายฟีโนไทป์ตัวอย่างเช่นยีนที่ควบคุมอยู่กับโรคของซิกเกิลเซลแอนีเมียเนี่ยอันเนี้ยส่งผลต่อลักษณะของเม็ดเลือดแดงถูกมั้ยซิกเกิลเซลอนีเมียเป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงมันผิดรูปไปเนาะคือเม็ดเลือดแดงของคนปกติมันก็เป็นกลมๆโดนัทมีหลุมๆวาวๆตรงกลางแต่คนที่เป็นโรคซิกเกิลเซลก็จะคล้ายๆพระจันทร์เสี้ยวเป็นเคียวอะไรประมาณนั้นน่ะประเด็นคือว่าซิกเกิลเซลเนี่ยมันส่งผลต่อการต้านทานโรคมาลาเรียได้ด้วยมาลาเรียมันเป็นปรสิตชนิดนึงอ่ะเนาะแล้วมันสามารถเข้าไปในเม็ดเลือดแดงแพร่พันธุ์ได้ปึ๊บสมมติว่าอ่ะไอ้เจ้ามาลาเรียเนี่ยเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดงมันก็เข้าไปเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติได้ถูกไหมมันก็ไปเพิ่มจำนวนในนั้นก็ก่อโรคออกมาแต่ที่มาลาเรียสมมติมันจะไปเข้าในเซลล์ที่เป็นซิงเกิลเซลล์มันเข้าแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเซลล์มันตัวเซลล์มันเองก็ผิดปกติอยู่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เป็นซิงเกิลเซลล์แอนีเมียเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่อมาลาเรียได้ส่วนหนึ่งเนาะประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของไทโอโทปี้หรืออีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่ายีนที่ทำให้แมวมีขนขาวแล้วมีตาสีฟ้าเนี่ยมันจะทำให้แมวหูหนวกอย่างน้อยหนึ่งข้างนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆต่อมาก็คือว่าไม่ใช่แค่ยีนอย่างเดียวที่ควบคุมลักษณะทางฟีโนไทป์เนาะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลต่อลักษณะทางฟีโนไทป์ได้เช่นกันตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในห้องเนี่ยคือสีขนของกระต่ายฮิมาลายันกับสยามมิสแคทถูกไหมอันนี้เนี่ยถ้าเราดูรูปอ๋อไม่ได้ใส่รูปมาเวียนกลับไม่ใส่รูปมาไม่เป็นไรถ้าเราลองดูไอ้สยามมิสแคทก็ได้นี่แมวเนาะไอ้แมวสยามตัวเนี้ยคือขนมันจะมีสองสีคือสีขาวกับสีดำโดยสีดำเนี่ยจะอยู่บริเวณปลายของร่างกายคือตามปลายขาตามปลายหูนี่แมวหูดำประมาณนี้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ยีนที่สร้างเม็ดสีเนี่ยมันดันทำงานได้ในอุณหภูมิต่ำๆซึ่งเวลาตรงส่วนแกนกลางของร่างกายเนี่ยมันมีเมตาบอลิซึมอยู่ใช่ไหมอุณหภูมินี้จะอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงกว่าบริเวณข้างล่างนิดนึงนั้นข้างล่างตามปลายเท้าหรือว่าปลายหูพวกนี้ยีนตัวนี้มันทำงานได้พอยีนทำงานได้ปุ๊บมันก็เลยสร้างสีดำสร้างเม็ดสีออกมาเข้าใจนี่คือตัวอย่างของการที่สิ่งแวดล้อมมีผลหรือว่าเรื่องของดอกไฮเดนเยียสีดอกเนี่ยเปลี่ยนไปตาม pH ของยีนเนาะคือนึกถึงอินดิเคเตอร์อะลิตมัส
สีชมพูชมพูแดงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าดินเป็นกรดถูกมั้ยดินเปรี้ยวถ้าเป็นสีแบบนี้แสดงว่าดินเป็นเบสไปอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของ pH พวกนี้มันผ่านไปตามการลำเลียงน้ำขึ้นไปได้ถูกมั้ยพอขึ้นไปปุ๊บตามท่อลำเลียงน้ำแล้วไปเจอกับตัวของพิกเมนต์บางตัวที่อยู่ข้างในนี้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์มันเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ได้ตามเหมือนการทดลองเคมีทั่วไปนั่นแหละเนาะเรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องของโครโมโซมเพศละที่ก่อนที่จะขึ้นเนี่ยเรามาดูการทดลองของคุณมอร์แกนนิดนึงมอร์แกนเนี่ยทดลองมีอยู่2การทดลองมาดูการทดลองแรกก่อนเขาสังเกตสีตาของแมลงหวี่เนาะก็คือเอาแมลงหวี่ที่มีสีตาต่างๆกันคือสีแดงกับสีขาวมาครอสกันรุ่นพ่อเนี่ยเขาเอาแมลงหวี่สีแดงมาครอสกับแมลงหวี่สีขาวเนาะก็พบว่ารุ่น F1 ทุกตัวเป็นสีแดงหมดแล้วเขาเอา F1 มาครอสต่อกันปรากฏว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็มีอัตราส่วนเป็น3ต่อ1เนาะอัตราส่วนเป็น3ต่อ1เลยแดง3ขาว1เหมือนกับเมนเดลปกติแต่เขาสังเกตเพิ่มก็คือว่าไอ้3ต่อ1เนี่ยมันมีความแปลกๆอยู่ก็คือว่าถ้าเพศเมียเนี่ยจะมีอัตราสีแดงเท่านั้นแต่ขณะที่ตาสีขาวเนี่ยจะพบในเพศผู้เท่านั้นจะไม่พบแมลงหวี่สีขาวเพศเมียเขาก็เลยสงสัยมาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยเมนเดลยังใช้ได้อยู่ไหมเพราะถ้าตามกฎของเมนเดลจริงๆเนี่ยอัตราส่วน3ต่อ1มันควรจะเหมือนกันทั้งในเพศผู้และเพศเมียถูกป่ะถ้าเราดูแค่เพศเมียเอามาสีแดงตาสีแดงก็ควรจะ3สีขาวควรจะ1แต่มันไม่ใช่ส่วนเพศผู้เนี่ยอัตราส่วนแดงต่อขาวเนี่ยมันครึ่งๆกันเลยอ่ะไม่ใช่3ต่อ1แสดงว่าไม่ใช่กฎของเมนเดลละอ่ะเขาก็ไปทดลองมาจนเจอว่ามันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นคือไอตัวยีนที่ควบคุมลักษณะสีตาเนี่ยมันอยู่บนโครโมโซม X เห็นปะดังนั้นเนี่ยตัวของเพศผู้เนี่ยมันก็เลยมี X มันมี X แค่เดียวนะมันก็เลยจะต่างกับเพศเมียนิดนึงเวลาคิดผลออกมาเนาะรุ่น P เนี่ยรุ่น Parental เขาเอาเพศเมียมาคอสกับเพศผู้เพศเมียตาสีแดงทีนี้สีแดงตรงนี้เขาบอกว่าตาสีแดงมันเป็นดับเบิลยูห้อยบวกดับเบิลยูห้อยบวกคือการทดลองของเขาเนี่ยคือเป็นมิวแทนน่ะคือเขาทำให้แมลงหวี่มันเกิดมิวแทนไอ้ดับเบิลยูห้อยบวกเนี่ยเขาเรียกว่า Y type ก็คือลักษณะปกติที่พบในธรรมชาติเนาะสีแดงตาสีแดงแต่ถ้าเป็นดับเบิลยูปกติเนี่ยคือเป็นมิวแทนละคือกลายพันธุ์ก็เป็นสีขาวนั้นเขาเอา Y type เพศเมียมาผสมกับมิวแทนเพศผู้สีขาวเนาะถ้าเราลองดูลักษณะของโครโมโซมตรงเนี้ยเพศเมียให้ไข่ออกมาได้แค่แบบเดียวถูกมั้ยก็คือเป็น W บวกเนาะแล้วเป็นโครโมโซม X ใช่ป่ะส่วนเพศผู้เนี่ยก็ให้ได้ทั้ง X และ Y ซึ่ง X ที่ให้มาเนี่ยเป็น X ที่มิวแทนไปก็คือเป็น W ธรรมดางั้นถ้าเราลองวาดพันดิตสแควร์ดูเราก็จะได้เป็น X ที่ห้อย W X ที่ X ห้อย W บวกกับ X ห้อย W ตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นยีนเด่นถูกไหมนั้นอันนี้มันข่มทำให้เพศเมียในรุ่น F1 ได้ตาสีแดงออกมาส่วนเพศผู้ตรงนี้เนี่ยเป็น W บวกเหมือนกันนั้นก็ยังได้ตาสีแดงอยู่โครโมโซม Y ตรงนี้ก็ไม่ส่งผลอะไรแต่ทีนี้พอมาดู F2 บ้างเราเอาเพศเมียมาผสมกับเพศผู้ทีนี้เพศเมียก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือแบบที่เป็น W บวกกับแบบที่เป็น W ธรรมดาเนาะเพศผู้ก็สร้างได้เป็น X ที่เป็น W บวกกับ Y ไปเห็นว่าอันนี้เป็น x ทั้งคู่งั้นถ้าเราลองตีตารางพันเน็ตดูฝั่งเพศเมียเนี่ยที่เป็น x x เนี่ยเป็น x แล้วก็มี w บวกนี่ x แล้วก็มี w บวกอย่างน้อย1แท่งนั้นมันก็เลยเป็นตาสีแดงทั้งหมดแต่ฝั่งเพศผู้เนี่ยถ้าช่องดูช่องนี้เนี่ยช่องนี้เนี่ยเป็นมี xw บวกอยู่ใช่มั้ยมี w บวกอยู่ในใต้ตาสีแดงแต่อันตรงเนี้ยเป็น w ธรรมดาละเพราะเป็น w ธรรมดาแสดงว่าเป็นมิวแทนท์ถูกไหมไอโครโมโซม Y ตรงนี้ก็ช่วยอะไรมันไม่ได้ละเพราะ Y มันไม่ได้มียีน W อยู่ตรงนั้นตัวนี้ก็เลยได้เป็นตาสีขาวไปดังนั้นเลยสรุปออกมาว่าถ้าเราลองดูอัตราส่วนรวมสีแดงต่อสีขาวจะยังเป็น3ต่อ1อยู่แต่ถ้าเราดูอัตราส่วนเฉพาะเพศหญิงก็จะกลายเป็นสีแดงล้วนแต่ถ้าดูเพศชายแดงต่อเขาจะกลายเป็น1ต่อ1เนาะ
นี่ยเซ็กลิงก์ยีนอยู่บนโครโมโซมเพศส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนโครโมโซม X เนาะมีแค่ส่วนน้อยแหละที่อยู่บนโครโมโซม Y เห็นปะถ้าในเพศหญิงเนี่ยมี X 2แท่งถูกมั้ยในเมื่อมี X 2แท่งเราก็คิดเหมือนเซลล์ร่างกายปกติได้เลยแต่ถ้าเพศชายเนี่ยเป็น XY ถูกมั้ยเป็นเรียกว่าเฮมิไซกัสพอเป็นเฮมิไซกัสเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจโครโมโซม Y อ่ะเนาะเราก็ดูว่ายีน X เป็นยังไงฟีโนไทป์กับจีโนไทป์ก็เหมือนกันไปเลยเนาะมาดูชนิดแรกชนิดแรกคือยีนร่อยบนโครโมโซม X อันนี้จะเป็นโรคต่างๆเช่นตาบอดสีฮีโมฟิเลียที่เป็นเลือดหยุดไหลยากอ่ะเนาะกับพ่องเอนไซม์ G6PD ถ้าเราดูเพศหญิงก่อนเพศหญิงมี X 2แท่งถูกมั้ยก็อย่างที่บอกไปเราคิดเหมือนเมนเดลปกติได้เลยเนาะมียีนเด่นอลีนเด่น2ตำแหน่งก็ไม่เป็นโรคอลีนด้อย2ตำแหน่งก็เป็นโรคถ้าเป็นเฮเทโรไซกัสก็ไม่เป็นโรคแต่เขาจะเรียกเป็นพาหะเนาะส่วนเพศชายเราก็ไม่ต้องสนใจ Y ปิด Y ทิ้งไปเลยบ๊ายบายแล้วเราก็ดูแค่ X เออถ้าเป็น X A ใหญ่ A ใหญ่ก็แสดงว่าไม่เป็นโรคถ้าเป็น A เล็กก็แสดงว่าเป็นโรคไปเลยต่อมายีนเด่นบนโครโมโซม X ดูโจทย์ก่อนก็ได้ดูโจทย์ก่อนหากพ่อไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียส่วนแม่เป็นพาหะของโรคนี้จงหาโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคลูกสาวเป็นโรคและลูกชายจะเป็นโรคพ่อไม่เป็นโรคแสดงว่าพ่อเนี่ยลักษณะก็เป็น X ใหญ่แล้วก็ Y ใช่มั้ยส่วนแม่เป็นพาหะแม่เป็นพาหะแล้วก็เป็นเฮเทโรไซกัสก็เป็น S H ใหญ่แล้วก็ X H เล็กเวลาเขียนตัวเนี้ยให้ติด X กับ Y ไว้ตลอดเนาะจะได้ไม่สับสนนี้เราก็ตัดตีตารางคันเด็ดสแควร์แล้วกันจะได้คิดง่ายๆแล้วก็ดูว่าพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบไหนบ้างแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบไหนบ้างพ่อเนี่ยสร้างได้ไม่ x h ใหญ่ก็ y ใช่มั้ยส่วนแม่สร้างได้ x h ใหญ่กับ x h เล็กดังนั้นลูกออกมาดูช่องนี้ก็เป็น x h ใหญ่ x h ใหญ่เนาะช่องนี้เป็น x h ใหญ่ x h เล็กช่องนี้เป็น X H ใหญ่ Y แล้วช่องนี้เป็น X H เล็ก Y ข้อแรกถามว่าโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคเป็นเท่าไหร่ลูกที่เป็นโรคก็มีคนนี้คนเดียวเลยใช่มั้ยเป็นโรคถูกป่ะเพราะว่ามียีนด้อยอยู่อีกอันนึงเป็น Y ส่วนอันนี้เป็นเค้าเรียกเป็นพาหะใช่ป่ะแต่พาหะยังถือว่าไม่ได้เป็นโรคเนาะงั้นโอกาสที่ลูกเป็นโรคก็ตอบ1ใน4ไปเลยข้อ2ครับโอกาสที่ลูกสาวจะเป็นโรคนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึง sample space ของข้อ1กับข้อ2ไม่เหมือนกันเนาะข้อ2เนี่ยเราสนใจลูกสาวอย่างเดียวงั้นเราก็ปิดลูกชายทิ้งไว้ก่อนเราก็สนใจดูแค่ลูกสาวนี่ดูแค่ลูกสาวตรงนี้พบว่าไม่มีลูกสาวคนไหนเป็นโรคเลยถูกมั้ยอย่างน้อยอย่างมากก็เป็นพาหะงั้นตอบโอกาสที่ลูกสาวจะเป็นโรคก็คือ0ส่วนลูกชายโอกาสที่ลูกชายจะเป็นโรคแล้วก็มาดูลูกชายบ้างก็ดูช่องนี้ไปเนาะเห็นมั้ยว่าลูกชาย2คนมีเป็นโรคคนหนึ่งไม่เป็นโรคคนหนึ่งนั้นโอกาสที่ลูกชายจะเป็นโรคก็ครึ่งหนึ่ง1ใน2นั่นเองโอเคนะดังนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราดูดีๆนะว่า sample space ของเราเป็นอะไรระวัง sample space ให้ดีดูโจทย์อีกข้อเขาบอกจงหาโอกาสที่ลูกจะเป็นตาบอดสีตาบอดสีก็เป็นยีนด้อยบน X เนาะหากย่าและตาเป็นโรคตาบอดสีส่วนแม่ไม่เป็นโรคตาบอดสีคราวนี้ไปถึงย่าและตาเลยอันนี้เนี่ยเราก็ถ้าจะให้ง่ายเนี่ยเราเอาเพชรดีกรีหรือแผนภาพพันธุประวัติมาช่วยขอกระโดดไปเพชรดีกรีแป๊บนึงเพชรดีกรีเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวว่าลักษณะพันธุกรรมเนี่ยส่งต่อกันยังไงหลักเกณฑ์ในการเขียนพันธุประวัติแบบง่ายๆเนี่ยก็คือว่าวงกลมแทนผู้หญิงเหลี่ยมๆแทนผู้ชายเนาะถ้าโปร่งหรือไม่ระบายสีเนี่ยคือไม่มีอาการถ้าระบายสีทึบคือเป็นอาการมีอาการของโรคแต่ถ้ามีจุดอยู่นี่คือเป็นพาหะคำระวังนิดนึงคำว่าไม่มีอาการเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นพาหะก็ได้นะเป็นพาหะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยคือยืนจุดแบบนี้ยืนยันแล้วว่าเป็นพาหะเอาแค่นี้ก่อนเรื่องหลักการคาดเดาอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็วาดแผนผังพันธุประวัติมาเขาบอกว่าย่าและตาเป็นโรคตาบอดสีย่าเป็นแม่ของพ่อถูกไหมเออแล้วก็วาดแผนผังออกมาก่อนย่าเป็นโรคแล้วก็ระบายสีไปตึ๊ด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 ตาเป็นพ่อของแม่วาดไป
แล้วก็หาโอกาสลูกถูกไหมนี่เราก็มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยมียีนยังไงบ้างตาบอดสีมันเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X ถูกไหมโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นเนี่ยก็คือว่าต้องมียีนด้อยทั้งสองตำแหน่งเราก็เลยบอกเลยว่าเป็น X X อ่ะให้ลบแล้วกัน X ลบขอ define นะว่า X ลบคือยีนด้อยเป็นโรคให้ X บวกคือไม่เป็นโรคไม่โรคส่วนคุณปู่เนี่ยคุณปู่ไม่เป็นโรคใช่ไหมคุณปู่ไม่เป็นโรคคุณปู่เป็นผู้ชายจะไม่เป็นโรคได้ก็คือว่า X เนี่ยก็ต้องเป็น X เด่นละถูกไหมส่วนถ้ามาดูฝั่งคุณตาคุณยายบ้างคุณตาเป็นโรคถูกไหมคุณตาเป็นโรคคุณตามี X แท่งหนึ่ง Y แท่งหนึ่งนั้นถ้าคุณตาจะเป็นโรค X ของคุณตาก็ต้องเป็น X ที่เป็นลักษณะด้อยแต่ของคุณยายไม่เป็นโรคแล้วคุณยายต้องมี X ที่เป็นลักษณะเด่นอย่างน้อยหนึ่งตัวส่วน X อีกตัวหนึ่งจะเป็นเด่นหรือด้อยก็ได้อันนี้ยังไม่รู้ในเมื่อยังไม่รู้ก็ขอปล่อยเว้นว่างไว้ก่อนหาโอกาสที่ลูกจะเป็นตาบอดสีนั้นเราดูรุ่นพ่อรุ่นแม่ก่อนเนาะพ่อคนนี้เนี่ยต้องได้ Y จากปู่มาถูกไหมยังไงก็ต้องได้ Y จากปู่มาตรงนี้ส่วนแม่เนี่ยส่วน X อีกโครโมโซมหนึ่งโครโมโซม X เนี่ยเอามาจากคุณย่างั้นสรุปแล้วพ่อคนนี้ก็เป็นตาบอดสีเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นว่าแม่มีไม่ใช่แม่เขาเรียกอะไรคุณย่ามีทั้งมีแค่ X ลบอย่างเดียวนั่นก็คือบังคับให้ X ลบกับคุณพ่อมานั่นเองนกส่วนแม่มาดูแม่บ้างแม่เนี่ยยังไงโครโมโซมที่รับจากพ่อต้องเป็นโครโมโซม X อยู่แล้วใช่ไหมนั้นแม่ได้ X ลบมาอย่างหนึ่งแต่โจทย์บอกว่าจะบอกว่าแม่ไม่เป็นโรคตาบอดสีนั้นแปลว่าแม่ต้องได้รับ x บวกมาจากคุณยายป่ะนั้นสรุปคือแม่เป็นพาหะนั่นเองเนาะแม่เป็นพาหะนั้นเรามาดูโอกาสที่ลูกจะเป็นตาบอดสีหรือไม่เนาะแล้วก็เอา x ลบ y เนี่ยมา cross กับ x บวก x ลบถ้าเอาให้ง่ายๆแล้วก็เหมือนเดิมว่าตารางพันเด็ดออกมาเนาะพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ x ลบกับ y ส่วนแม่สร้างได้ x บวกกับ x ลบโอเคเนาะแล้วก็มาวาดดูว่าถ้าช่องนี้ก็เป็น x บวก x ลบช่องนี้ก็เป็น x ลบ x ลบฝั่งนี้เป็น x บวก y แล้วฝั่งนี้เป็น x ลบ y เนาะถ้าเราลองดูช่องนี้เนี่ยเป็นพาหะก็คือไม่เป็นโรค x ลบ x ลบตรงนี้คือเป็นโรคส่วน x บวก y ช่องนี้เนี่ยเราไม่ต้องเคยสนใจ y ถูกไหมก็แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคสิเนาะเพราะเป็น x บวกเป็นยีนเด่นไม่เป็นโรคส่วนช่องนี้ไม่ต้องสนใจ y เหมือนกันเป็น x ลบ x ลบแสดงว่าเป็นโรคไปเนาะต้องหาโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคตาบอดสีเขาบอกแค่ลูกอย่างเดียวถูกไหมไม่ได้สนใจลูกสาวลูกชายก็ดูโอกาสเป็นโรคกันนี่สองคนจากสี่คนก็ตอบหนึ่งในสองนั่นเองเนาะอันนี้ก็ไล่พีดีกรีไปเรื่อยต่อมาเรามาดูยีนเด่นบนโครโมโซม X บ้างเนาะยีนเด่นบนโครโมโซม X เนี่ยตัวอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของโรคมนุษย์หมาป่าแล้วก็มีขนดกบริเวณใบหน้านะไม่ได้แปลงร่างได้นะเรามาดูเพศชายเพศหญิงเพศหญิงอย่างที่บอกไปคิดเหมือนเมนเดลปกติแต่ลักษณะของโรคนี้เนี่ยเป็นยีนเด่นถูกไหมนั้นเพศโทโรไซกัสก็จะมีโรคมีอาการของโรคนี้แต่ถ้าโฮโมไซกัสก็ไม่มีอาการเพศชายเหมือนเดิมปิดโครโมโซม Y ทิ้งไม่ต้องสนใจนั้นอย่างนี้ก็จะคือมีอาการแบบนี้ก็ไม่มีอาการไปเนาะส่วนยีนเด่นบนโครโมโซม Y คือขนที่ใบหูของผู้ชายชาวอินเดียลักษณะเนี้ยจะถ่ายทอดภายในครอบครัวก็คือพ่อปู่ส่งต่อให้พ่อถูกมั้ยเพราะโครโมโซม Y ส่งต่อจากพ่อสู่ลูกนั้น Y ตัวนี้ก็จะให้ Y กับพ่อเหมือนกันพอพ่อไปแต่งงานใหม่สมมติมีลูกชายวายนี้ก็ถูกส่งต่อให้ลูกชายเหมือนกันนั้นผู้ชายทุกคนในตระกูลก็จะมีลักษณะนี้หมดเลยโอเคมาเรามาดูการทดลองของมอร์แกนการทดลองที่2กันเนาะก็คือเรื่องของลิงยีนลิงยีนก็คือประมาณว่ายีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันแต่เรามาดูการทดลองของเขาก่อนเหมือนเดิมเขาเล่นกับแมลงวีแมลงวีเนี่ยทีนี้เขาสนใจ2ลักษณะก็คือลักษณะของ
เขาเรียกว่าปีกกับสีของตุ๊ดลำตัวเนาะมีสองลักษณะสีก็มีสีเทากับสีดำส่วนปีกก็มีปีกแบบ normal คือปีกปกติกับปีกแบบ vestigial คือปีกที่มันหดๆ ดูพิกลพิการอย่างเงี้ยไปเหมือนเดิมก็คือเขาทำให้แมลงหวีมันเกิดการกลายพันธุ์นั่นแหละเนาะแบบนี้คือแบบ wild type ส่วนแบบนี้คือ mutant สองตำแหน่งเลยเนาะนั้น wild type เราจะติดเครื่องหมายบวกไว้เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นยีนเด่นส่วน wild mutant เราก็ไม่มีเครื่องหมายบวกพอเขามาผสมกันก็เหมือนเดิมรุ่น F1 ก็เป็น heterozygous แบบนี้ถูกไหมทีเนี้ยเขาไม่ได้เอา F1 ผสมกันเองนะเขาเอา F1 ไปทำการ test cross test cross คืออะไร test cross คือเอามาผสมกับยีนด้อยถูกไหมผสมกับยีนด้อยคือเป็น double mutant สองตำแหน่ง double mutant เนี่ยมันก็ให้สเปิร์มได้แค่แบบอยู่ไหมเป็น B กับ VG ส่วนอันนี้ก็ให้ไข่ได้4แบบปรากฏการทดลองออกมาถ้าเป็นไปตามกฎของเมนเดลมันควรจะออกมาเป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อ1อย่างนี้อันนี้คือตามกฎของเมนเดลถูกไหมเพราะแต่ละลักษณะมันเวทมันควรจะเวทเท่าๆกันอะแต่ว่าผลการทดลองจริงออกมาอย่างนี้นี่ผลการทดลองแสดงว่ากฎของเมนเดลน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ไปทำการทดลองต่อจนเจอว่ามันเป็นลิงก์ยีนกันคือไอ้ยีนที่ควบคุมสีตัวกับยีนที่ควบคุมลักษณะปีกมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนั่นเองเนาะอย่างที่ว่าไปโลคัสของยีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันและอยู่ใกล้กันมากถ่ายทอดไปด้วยกันเสมอทีเนี้ยปกติเวลาเราเขียนยีนเนี่ยเราจะเขียน A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กถูกมั้ยแต่ถ้ามันเป็นยีนที่มันลิงก์กันเขาจะเขียนแบบนี้แทนอ่ะแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราตัดตรงนี้เลยปึ๊บเพราะว่า A ใหญ่ลิงก์กับ B ใหญ่และ A เล็กลิงก์กับ B เล็กถ้าวาดเป็นแผนผังก็เป็นรูปเนี้ยคือ A ใหญ่อยู่กับ B ใหญ่ว่า A ใหญ่กับ B ใหญ่ A เล็กอยู่กับ B เล็กอย่างนี้ดังนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลามันแบ่งเซลล์ไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์หลักๆแค่2แบบถูกมั้ยคือ A ใหญ่ B ใหญ่กับ A เล็ก B เล็กแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่า parental type ก็คือลักษณะที่เหมือนกับพ่อแม่ถามว่า A ใหญ่ B เล็กกับ A เล็ก B ใหญ่เกิดได้ไหมมันเกิดได้เนาะซึ่งจะเกิดได้ยังไงเกิดจากการ crossing over เนาะจำได้ปะเวลา pro phase 1มีการ crossing over กันไหม A ใหญ่มา cross กับ B เล็กอย่างนี้ข้ามาถ้าแบบนี้เส้นนี้ก็จะได้เป็น A ใหญ่ B เล็กถ้าอีกเส้นหนึ่งอย่างนี้ปึ๊บ cross อย่างนี้ก็จะได้เป็น A เล็ก B ใหญ่ไปแต่ถามว่ามันจะได้เยอะเท่า parental type ไหมก็คือไม่เท่า parental typeแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างยีน A กับยีน B ซึ่งจะไม่ขอพูดถึงตรงนี้เนาะเพราะมันจะลึกเกินไปแต่ว่าแบบนี้เขาจะเรียกว่า recombinant type recombinant ก็คือลูกผสมอ่ะเนาะ recombinant type ลองดูตัวอย่างกันโจทย์เขาบอกว่าถ้านำสองแบบนี้มา cross กันแล้วพบว่าในเซลล์สืบพันธุ์ของ F1 หากมีอะลีน A ใหญ่จะมีโอกาสเจออะลีน B ใหญ่และ C ใหญ่เป็น 50% และ 90% ตามลำดับถามว่า B ใหญ่หรือ C ใหญ่อยู่ใกล้ A ใหญ่มากกว่ากันหากโครโมโซมหากยีนทั้ง3อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันตามตัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามียีน A ใหญ่จะเจอ B ใหญ่ 50% เนาะถ้ามียีน A ใหญ่จะเจอ C ใหญ่ 90% จำได้ไหมที่บอกว่าถ้ายีน2ยีนเนี่ยอยู่ใกล้กันโอกาสที่จะถูกถ่ายทอดไปด้วยกันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สรุปได้เลยว่า C เนี่ยอยู่ใกล้ A มากกว่า B หรือถ้าเป็นแผนภาพทางตัวของโครโมโซมเนี่ยอาจจะวาดประมาณนี้ก็ได้C อยู่ใกล้ A มากกว่า B นั้นสมมติ A อยู่ตรงนี้แปลว่า C อาจจะอยู่ตรงนี้แล้ว B อาจจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้โอเคป่ะ C อยู่ใกล้ A มากกว่า B โอเคเรื่องสุดท้ายแล้วเนาะพันธุประวัติเมื่อกี้พูดไปนิดนึงละทีนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีพันธุประวัติมาอย่างเงี้ยแล้วเราเค้าสมมติโจทย์ถามว่าเอ้ยมันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไหนเราไม่รู้ถูกมั้ยแต่เราพอจะเดาได้ทีนี้มันมีหลักการคาดเดาอยู่เนาะอ่ะสิ่งที่เราต้องรู้สอง
สองเรื่องคือว่ามันเกิดจากยีนเด่นหรือยีนด้อยแล้วก็เป็นโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศถ้าเป็นยีนเด่นยีนเด่นเนี่ยมักจะปรากฏในทุกๆรุ่นและพบหลายคนรุ่นละหลายคนเข้าใจปะยีนด้อยอาจจะปรากฏรุ่นเว้นรุ่นหรือปรากฏรุ่นละไม่กี่คนรุ่นละคน2คนรุ่นละคน2คนประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นโครโมโซมเราดูว่าเป็นโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศถ้าเป็นโครโมโซมร่างกายมันจะพบในทั้ง2เพศเนาะแต่ถ้าเป็นโครโมโซมที่เป็น X ลิงก์โครโมโซม X เนี่ยจะพบในเพศชายมากกว่าเพราะอะไรเพราะเพศชายมี X แท่งเดียวถูกมั้ยถ้ามันจะเป็นโรคเนี่ยถ้าสมมติเป็นยีนด้อยอ่ะมี X แท่งเดียวเป็นลบสมมติ x ลบปุ๊บยีนด้อยก็เป็นไปเลยไม่เหมือนกับเพศหญิงสมมติมี x ลบแล้วอาจจะมี x บวกมาช่วยอยู่ประมาณนี้นั้นสมมติเราเจอปุ๊บเราคาดเดาในใจไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วคิดว่าเป็นอะไรแล้วเราค่อยไล่ตรวจสอบดูว่ามันขัดแย้งกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่ดูตัวอย่างกันเพื่อนๆคิดว่าอันนี้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไหนคิดแป๊บนึงให้เวลาคิดแป๊บนึงแล้วเก็บไว้ในใจอันนี้ถ้าให้เราพบว่ามีทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นโรคถูกไหมดังนั้นถ้าให้เราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมโน้ตไว้ก่อนเราไว้ว่าเป็นออโตโซมอลคิดว่าเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยพบว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีคนเป็นคนสองคนไม่เยอะใช่ไหมเราว่าเป็นออโตโซมอลดีเซสตีฟแล้วกันคือยีนด้อยเราเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเช็คก่อนเนาะว่าถูกหรือเปล่างั้นถ้าเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายเราก็เขียนในคนที่มีแรงเงาไว้ก็เขียนเป็นยีนด้อยไปเลยเนาะด้อยให้หมดนี่เราก็มาดูอย่างนี้ก็ต้องมียีนเด่นอย่างน้อย1ตำแหน่งถูกมั้ยแต่ว่าลูกเนี่ยลูกคนเนี้ยเห็นลูกคนนี้มั้ยลูกคนเนี้ยมันด้อยๆถูกมั้ยแสดงว่าเขารับด้อยอันนึงมาจากพ่อละแสดงว่าต้องรับด้อยอีกอันนึงมาจากแม่นั้นแม่คนนี้ควรจะเป็นพาหะเนาะอย่างที่บอกไปนะว่าสีขาวเนี่ยแทนไม่มีอาการเฉยๆนะจะเป็นพาหะหรือไม่รู้นั้นก็มีโอกาสเป็นพาหะได้นั้นเรามาดูนั้นคนที่3ตรงเนี้ยรับ A ใหญ่จากแม่มาถูกมั้ยส่วนพ่อเนี่ยพ่อยังไงพ่อก็ให้ A เล็กมาอยู่ดีนั้นคนนี้น่าเป็นพาหะเข้าป่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรขัดแย้งเนาะคนที่2มียีน A ใหญ่1ตำแหน่งแน่ๆแล้วพอเขาไม่เป็นโรคถูกไหมแต่ดูลูกคนที่2เป็น A เล็กถูกไหมสำหรับลูกคนที่2ต้องรับ A เล็กจากคนนี้มาตัวหนึ่งแต่ว่าคนนี้ต้องมี A เล็กด้วยส่วนอันนี้เป็น A ใหญ่อะไรก็ไม่รู้ A ใหญ่อะไรไม่รู้ช่างมันไม่เป็นไรอ๋อจริงๆก็รู้ได้ถูกไหมเพราะ A ใหญ่แปลว่าไม่เป็นโรครับ A ใหญ่มาจากพ่อแล้วต้องรับ A เล็กมาจากแม่นี่ก็เป็นพาหะไปเลยเนาะส่วนคนนี้ไม่เป็นโรคถูกไหมแสดงว่ามี A ใหญ่ทีนี้เนี่ยลูกเขามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคใช่ไหมแสดงว่าต้องรับ A เล็กมาจากฝั่งละคนนั้นแล้วคนที่3คนที่4เนี่ยเป็นพาหะทั้งคู่ส่วนตรงนี้เป็น A ใหญ่อะไรก็ไม่รู้นั้นเห็นว่าออโตโซมอลรีเซสซีฟเนี่ยไม่ขัดแย้งนั้นก็ถูกเนาะเป็นไปไม่ถูกถือว่าเป็นไปได้ทีนี้สมมติว่าเราสมมติเป็นอย่างอื่นเราจะมาดูว่ามีข้อขัดแย้งไหมเช่นบางคนคิดว่าเอ้ยเจอทุกรุ่นเลยสมมติบางคนเดาว่ามันเป็นยีนเด่นสมมติมีคนเดาว่าเป็นยีนเด่นใช้สีเขียวแล้วกันสมมติเดาว่าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์เราก็มาเช็คมั้ยเพดดิกรีนึงอาจจะถูกได้หลายแบบก็ได้เนาะนั้นก็ลองเช็คดูแล้วกันถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์แปลว่าคนที่ไม่มีอาการต้องเป็นยีนด้อยถูกไหมก็เขียนไปก่อนเลยไม่มีอาการเป็นยีนด้อยทีนี้คนที่มีอาการก็ต้องมียีนเด่นมาอย่างน้อย1ตัวถูกไหมเพราะอันนี้เป็นโดมิแนนต์ละยีนเด่น1ตัวแต่ดูครับตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดข้อขัดแย้งเพราะว่าอะไรเพราะคนนี้เนี่ยเป็นโรคคือมีอาการถูกไหมนั้นเราบอกว่ามีอาการแล้วอันนี้เป็นโดมิแนนต์เราต้องมียีนเด่นอย่างน้อย1ตัวละแต่พ่อแม่เขาเนี่ยไม่มีใครมียีนเด่นเลยถูกไหมแปลว่าเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่าแบบนี้ไม่ใช่ออโตโซมอลโดมิแนนต์ละงั้นเราก็ตัดออโตโซมอลโดมิแนนต์ไปเราก็ใช้สีแปลกๆเนาะเอาสีเขียวมาแสดงอันที่ถูกอันที่ผิดไม่เป็นไรเนาะ
ประมาณนี้เนาะเราก็ดูว่าขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งอันเดียวกันนี่เราจะทำซ้ำมันทำไมงั้นเดี๋ยววาดอีกอันหนึ่งให้ดูสมมุติมีเพดดิกรีแบบนี้อ่ะคิดว่าเป็นแบบไหนอันนี้เราก็ไม่รู้เนี่ยแต่งโจทย์สดอ่ะลองดูลองดูถ้าพบว่ามันมีทุกรุ่นถูกไหมแต่ว่ามีรุ่นละไม่กี่คนนะเราก็เดาว่าน่าจะเป็นยินด้อยถูกไหมเป็นยินด้อยทีเนี้ยเห็นว่ามีแต่ผู้หญิงเป็นนี่ก็ดูแปลกอันนั้นถ้าเราลองเดาว่าเอ้ยเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเพศหรือเปล่าก็ลองดูอันนั้นเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเพศถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น x ลบ x ลบหมายเป็นยีนด้อยทั้งคู่ถ้าเป็นผู้ชายก็มียีนเด่นเป็น x บวก y อันนี้เดาว่าด้อยบนเพศด้อยบน x อ่ะนั้นเพศหญิงเนี่ยเอา x บวกมาจากพ่ออันนึงมั้ยเอา x มาจากแม่อันนึงแต่ว่าต้องมี x บวก x ลบแต่ถ้ามี x บวกเนี่ยตรงนี้แปลว่าไม่เป็นโลแล้วใช่มั้ยแปลว่าขัดแย้งก็แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ด้อยบน x ละอ่ะเองว่าไม่ใช่แล้วก็ลบทิ้งไปอุ๊ยแล้วก็ไปดาวอันอื่นกันต่องั้นสมมุติเราเดาต่อว่าเป็นอะไรดีเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายอ่ะเดาว่าเป็นด้อยบนออโตโซมเราบอกว่าดังนั้นนี่ก็เป็น A เล็กถูกไหมนี่ก็ต้องเป็น A ใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งคนนี้ก็ต้องเป็น A เล็กซึ่งถ้าเอาเป็น A เล็กได้แปลว่าคนนี้เนี่ยพ่อต้องเป็นพาหะพ่ออาจจะให้ A ใหญ่มาให้คนนี้งั้นแม่เอา A เล็กมาก็เป็นพาหะคนนี้เป็น A ใหญ่กับอะไรก็ได้นั้นลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่รับ A ใหญ่มาไม่เป็นโรคโอเคไม่ขัดแย้งคนนี้ไม่เป็นโรคแล้วเป็นมี A ใหญ่อย่างน้อย1ตัวลูกมีโรค1คนแสดงว่าเป็น A เล็กนะคนนี้เป็น A ใหญ่ A เล็กถูกมั้ยแล้ว A ใหญ่จากคนนี้อาจจะส่งมาให้คนนี้ได้เป็น A ใหญ่อะไรก็ได้นั้นอันนี้ไม่ขัดแย้งก็เป็นไปได้โอเคเนาะแต่อันนี้แอบบอกนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเรียนแอดวานซ์กว่านั้นอันนี้มีโอกาสที่เป็นไปได้อีกแบบนึงคือ maternal effect maternal effect อันนี้อาจารย์ไม่สอนนะเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือการที่ลักษณะที่แม่ถ่ายทอดให้กับลูกสาวลองดูแม่เป็นโรคเลยถ่ายทอดให้กับลูกสาวแม่ก็ถ่ายทอดให้กับลูกสาวต่ออันนี้ maternal effect แต่อาจารย์ไม่พูดถึงก็ไม่น่าจะต้องสนใจมากโอเคดังนั้นเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็มีเท่านี้เนาะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาในไลน์วิชาการชีวะศิริราช127ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบไฟนอลนะครับแล้วมีอะไรก็ถามมาได้แล้วเจอกันครับสวัสดี